ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนนี่คือแบร์ไตไลฟ์นะครับหนุยทอล์กหนุยโทรผมอยู่คุณผู้ชมนะครับวันนี้ในเพจแบร์ไต10นาฬิกาตรงวันนี้เรามีนัดกันกับเนื้อหาที่ผมเชื่อว่าหลายคนสนใจมากๆเพราะว่าดูจากการโพสต์โปรโมทไปก่อนหน้าพอขึ้นกราฟิกนี้มานะหลายคนชอบมากเลยวันนี้เราจะพูดคุยกันในประเด็น Great Depression หลังโควิด-19 นะครับคำนี้เป็นคำที่น่าสนใจเอาเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยภาวะโรคซึมเศร้าที่หลายคนก็อาจจะประสบพบเจอได้ยินได้ฟังนะไม่เป็นนะดีที่สุดผมดีใจด้วยแต่วันนี้พอเรามาพูดคำนี้คงจะไม่แปลกใหม่อะไรมากแล้วนะครับเหตุการณ์ Great Depression หรือภาวะที่สังคมต้อแท้นะครับซึมเศร้าเหงาเพราะรักกันหมดแล้วก็เกิดความข้าวยากหมากแพงลำบากกันทั่วล่าเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในปี1929นะครับในประวัติศาสตร์โลกก็ประมาณราวๆ100ปีที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลพวงนะผลพวงทั้งจากไข้หวัดใหญ่สเปนนะหรือว่าการเสียชีวิตกันจำนวนมากของผู้คนในปี1912ลามมา1914มีสงครามโลกครั้งที่1นะแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานมาจนนี่แหละ1929ก็เกิดเป็น Great Depression วันนั้นเนี่ยโลกใช้เวลาตั้ง10ปีนะกว่าจะรื้อฟื้นนะเอาความคึกคักความสดชื่นความเชื่อมั่นกลับมาแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเหตุการณ์ในโลกสมัยใหม่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมผมอยากจะบอกก่อนว่าหนุยทอล์กหนุยโทเนี่ยเป็นรายการที่จัดขึ้นมานะอย่าเรียกรายการเลยเพราะว่ามันไม่อยู่ในผังรายการแต่เป็นไลฟ์ที่เราจัดเป็นประจำวันอาทิตย์แบบนี้นะครับผมเองก็เริ่มคอนเซปต์แรกหนุยทอล์กคุณโทใช่ไหมแล้วปรากฏคุณผู้ชมแบร์ไตชอบฟังไงไม่ชอบโทรเราเลยหาเรื่องโทรไปหาแขกรับเชิญจำนวนมากเลยทีเดียวอ้าววันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจนะเกริ่นให้เห็นภาพกันก่อนวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่อยู่ในแวดวงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะเรื่องของการปฏิวัติรูปแบบการใช้เงินต่างๆถ้าคุณจำคนซ้ายได้คุณจิรยุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาเนี่ยเคยมาพูดเมื่อปลายปีนี่เองกับแบร์ไตนะครับออกคลิปเรื่องของโซเชียลแบงกิ้งซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้ทุกวันนี้นะครับยังวิ่งอยู่เลย 5.9 ล้านวิวนะครับกำลังจะเยือนแตะตัวเลข6ล้านด้วยกันในไม่กี่อึดใจนี่แหละเอาเป็นว่าคุณท็อปเนี่ยกลายเป็นนักฆ่าธนาคารไปแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาให้ข้อคำนึงถึงว่าในเมื่อเทรนด์ของโซเชียลแบงกิ้งหรือการทำการเงินในแบบของโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอาจจะทำให้ธุรกิจธนาคารเสียหายหรือถูกดิสรัปในอนาคตก็ได้ผู้ชายคนนี้วันนี้มาอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณท็อปจิรายุทธ์นะครับนี่ก็สวัสดีทักทายกันก่อนสวัสดีนะครับเบื้องต้นคร่าวๆกันก่อนสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งในวันนี้ครับเป็นทายาทของอาจารย์นักเทรดหุ้นชื่อดังนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันดีนะครับอาจารย์พิริยะบุตรของอาจารย์ชโลกขอสวัสดีก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้นี่จัดเต็มมาเลยนะฮะไมค์จริงจังมากพอดแคสต์มาเลยเดี๋ยววันนี้จะมีทั้งคุณท็อปแล้วก็อาจารย์พิริยะนะครับพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่อง Great Depression นะครับหลังโควิด-19แต่ว่าอัปเดตสถานการณ์กันก่อนนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกว่า700ที่เข้ามาผมอยากจะชวนคุณแชร์ด้วยเพราะวันนี้มีของรางวัลแจกแน่นอนว่าไลฟ์แบบนี้นะครับตอนนี้เรามีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็นำเสนอเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องพูดถึงผลิตภัณฑ์ใดๆในเครือ CP ทั้งสิ้นแต่ให้เรื่องนี้เป็นอาหารสมองให้คุณผู้ชมได้ดูกันในทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีการแจกหน้ากากอนามัยพรีเมียมจากประเทศเกาหลีแต่ว่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมค่อยโชว์ผมให้ดูความเป็นไปในสังคมก่อนนะว่าหลังจากมาตรการผ่อนปรนเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเห็น New Normal หรือเปล่าคุณผู้ชมเห็นไหมว่าล่าสุดตอนนี้นะร้านค้าต่างๆหลังจากที่มีการเริ่มเปิดทยอยคลายล็อกดาวน์กันบ้างเนี่ยผมก็ว่าดีนะก็เอาจริงๆก็ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยสามารถที่จะดำเนินธุรกิจการค้าได้นะครับร้านค้าก็ปรับตัวกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างระยะห่างให้เกิดขึ้นตามเงื่อนไขก็มีการตรวจสอบกันจากราชการด้วยนะครับก่อนเปิดได้เนี่ยเอาเป็นว่าหลายๆที่ก็แบ่งเป็นแบ่งหนึ่งกันแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้สูญเสียพื้นที่การขายไปจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่าปกติร้านค้าถ้าเป็นร้านเช่าในห้างเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะอาจจะทำให้พื้นที่ร้านเหลือน้อยรับลูกค้าได้น้อย
าในเชิงธุรกิจการขายอาหารแบบควิกเทิร์นเนี่ยเขาต้องการให้เปลี่ยนบ่อยๆใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นครับในห้างครับคุณต่อเพนกวินอีทชาบูโอ้ทำสิ่งนี้น่าสนใจมากเลยภาพนี้ไปไกลถึงอเมริกานะครับต้องบอกว่าชุมชนไทยในอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงกันเยอะแล้วก็เป็นภาพข่าวระดับโลกไปแล้วเมื่อคุณต่อบุคคลในภาพซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารกิจการเพนกวินอีทชาบูเป็นชาบูชื่อดังในห้างมีหลากหลายสาขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน disruptor ท่านหนึ่งที่พยายามใช้กลยุทธ์ทุกสิ่งอย่างก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19คุณต่อทำฉากกั้นใสแบบนี้นะครับพร้อมประกาศราคาว่าต้นทุนแค่300บาทต่อโต๊ะก็กลายเป็นว่าฮือฮากันไปทั้งโลกเพราะว่าเงินเมืองนอกก็แค่10เหรียญใช่ไหมสามารถที่จะสร้างบริการการกินแบบไม่ต้องเสียระยะห่างหรือไม่ต้องทำให้โต๊ะมันลดลงคุณต่อทำแบบนี้ออกมากลายเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกนะครับณเวลานี้มีคนทำแบบนี้กันอยู่เยอะพอสมควรจะให้คุณผู้ชมเริ่มชินกับ New Normal แบบนี้หรือยังการไปกินและจะต้องมีฉากกั้นณเวลานี้ผมไปรายการทีวีบางรายการนะไม่สิรายการอินเทอร์เน็ตนี่แหละนั้นเน็กนี่แหละเกษตรสวัสดิ์ปาลกวงได้ยุทธยาพาร์ทเนอร์ที่น่ารักของเราเนี่ยนั้นเน็กจัดรายการอะไรนะ One Night Story นะไปออกมาจำชื่อก็ไม่ได้รายการเยอะช่วงนี้แต่เอาเป็นว่า One Night Story เนี่ยนั้นเน็กเป็นฉากบาร์ใช่ไหมครับก็มีการกั้นเหมือนกันผมกับนั้นเน็กเนี่ยเห็นกันคนดูก็เห็นว่าเหมือนมองกันแต่จริงๆแล้วจะมีฉากเป็นอะคริลิกนะครับใส่กั้นอยู่อันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งของ New Normal แต่ว่าต้องเห็นภาพนี้ด้วยนะภาพที่เราต้องคำนึงถึงนิดนึงนะครับมีผู้ปรารถนาดีนะครับถ่ายภาพนี้ส่งมาจาก BTS นะครับวันแรกที่เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์นะครับเราเห็นภาพนี้จากโลกโซเชียลกันไปแบร์ไตขออนุญาตเบลอหน้านะเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ถูกถ่ายด้วยนะเพราะว่าอันนี้คงไม่ได้มีการตกลงกันไว้ก่อนแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพที่เราเห็นจาก BTS ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่านี่คือความน่าตกใจในระดับที่เราแปลกใจว่าเอ๊ะแพลตฟอร์มอย่าง BTS ทำไมเขาถึงไม่ได้จัดการต้องบอกว่านี่เป็นภาพที่มาจากการที่รถไฟฟ้าในบางขบวนเสียนะครับก็เลยเกิดการอัดแน่นกันในช่วงเวลาที่เจ้าของภาพเขาถ่ายได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไปเช็คที่เพจ BTS เมื่อ8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ BTS ก็เสนอนะครับขอความร่วมมือผู้โดยสารทั้งหมดเลยบอกว่าต่อไปนี่เราทำกันแบบนี้นะเราขึ้นชานชาลาเราชั้นจำหน่ายตั๋วอะไรต่างๆเราจะเว้นระยะห่างทางสังคมกันแบบนี้นะครับและ BTS ก็เน้นย้ำมาว่าจะมีการปล่อยรถให้ถี่ขึ้นกล่าวคือ 2 นาที 40 ต่อขบวนในสายสุขุมวิทที่มีคนใช้งานหนาแน่นมากกว่าสายสีลมแต่สายสีลมก็จะถี่เหมือนกัน3นาที45วินาทีต่อขบวนนะคุณจะได้เวลานี้แน่ๆจากระบบรางที่เชื่อถือได้เอาเป็นว่าใครขึ้นไปหลังจากนี้ช่วยจับเวลากันหน่อยลองดูซิเพราะว่าเขาประกาศว่า 2.40 ในสายสุขุมวิทนะครับแล้วก็ 3.45 ในสายสีลมทั้งหมดนี้รถก็จะมาเร็วขึ้นเพื่อลดภาระการรอที่ชานชาลาแหมแต่เห็นชานชาลานี้คุณผู้ชมคิดเหมือนผมมั้ยชานชาลาที่ถ่ายมาเนี่ยอันนี้คือ Interchange Station นะคือสยามเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดฉะนั้นก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเพราะเชื่อมกันระหว่างสายสีลมกับสายสุขุมวิทในช่วงบรรจบกันฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีพื้นที่แต่ถ้าเป็นสถานีทั่วไปซึ่งไม่ได้ถ่ายภาพมาโชว์เนี่ยพื้นที่ในการยืนรอมันก็จะน้อยกว่านี้ฉะนั้นก็คงต้องทั้ง3ฝ่ายเนาะทั้งฝ่ายของผู้โดยสารฝ่ายของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ฝ่ายสุดท้ายอันนี้ไม่เคยพูดมาก่อนฝ่ายของนายจ้างเป็นไม่ได้ไหมครับที่นายจ้างเจ้าของกิจการออฟฟิศสำนักงานในยุคโควิด-19 นี้จะทำ flexi time หรือการเข้าการทำงานแบบไม่ฟิกเวลาขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะเพราะทราบว่าท่านอาจจะเสียผลประโยชน์ในการงานบ้างแต่ว่าผมจะยกเคสของคุณชันศิลป์ตรีนุชกรซึ่งเป็น CEO คนที่9ของปตท.นะครับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของไทยเนี่ยเอาเป็นว่าคุณชันศิลป์เนี่ยได้เป็นผู้คิดค้น Flexi Time ให้เกิดขึ้นในองค์กรใหญ่อย่างปตท.พนักงานปตท.ในช่วงรอบปีกว่าๆที่ผ่านมาไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้างาน 9:00 น.พร้อมกันใครสะดวกเข้า 7:00 น.หมายความว่าคุณจะตื่น 5:00 น.แล้วออกจากบ้านมาเลยรถไม่ติดเนี่ยคุณก็จะเลิกงาน 4:00 น.ใครสะดวกเข้า 8:00 น.คุณก็เลิกงาน 5:00 น.
ใครสะดวกเข้า10โมงคุณก็เลิกงานทุ่มหนึ่งคือ flexi time ไปเลยเข้ากี่โมงก็บวกไปอีก8ชั่วโมงไม่รวมเวลาพักพัก1ชั่วโมงฉะนั้นก็บวกจริงๆคือบวก9แล้วก็ไปออกเอาตอนเวลาที่รับผิดชอบต่อการเข้างานอันนี้ก็น่าสนใจนะก็ทำให้หลากหลายฝ่ายเนี่ยสามารถจะทำงานได้โดยที่ไม่มีการแจมหรือติดขัดกันโดยเฉพาะอาคารจอดรถของปตท.สำนักงานใหญ่อันนี้ก็ค่อนข้างเห็นภาพได้ชัดนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงต้องขอกัน3ฝ่าย1 BTS ดูภาพอีกที BTS ก็คงจะต้องสร้างจุดยืนนะครับที่อาจจะต้องมาร์คจุดกันชัดเจนหน่อยนะประชาชนคนใช้บริการจะได้ไม่สับสนหรือไม่เผลอไม่ลืมประชาชนก็อย่าลืมแล้วกันในการยืนรักษาระยะนะครับแล้วก็เรื่องนี้ต้องขอเลยครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของดิจิตอลมันนี่หรือดิจิตอลเคอร์เรนซีไอ้เงินดิจิตอลต่างๆเนี่ยดิจิตอลหยวนเนี่ยวันนี้คงจะได้คำตอบละหลากหลายความคิดเห็นและคุณผู้ชมที่กำลังอยากจะได้ความรู้เรื่องนี้คุณจะได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าแขกรับเชิญผมทั้งสองท่านนี่เก่งจริงและเป็นตัวจริงของเรื่องนี้คือวันนี้ต้องยอมรับว่าไอ้ชั้นตั๋วโดยสารเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ไปต่อแถวกันเพื่อแลกเหรียญนะหรือจะต้องต่อแถวเพื่อเติมตังค์เข้าบัตรเพราะปัจจุบันนะครับขออนุญาตครับเราเปิดแอป LINE เนี่ย LINE ที่ทุกคนใช้กันอยู่เนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่เราเรียกว่า Rabbit LINE Pay เนี่ยซึ่งมีอยู่ใน LINE อยู่แล้วเนี่ยปุ่มสุดท้ายเนี่ยนะครับเราสามารถจะเติมเงินเข้า BTS ได้เลยแล้วก็ง่ายกว่านั้นอีกขอใช้หน้าก่อนง่ายกว่านั้นอีกคุณผู้ชมคืออะไรถ้าคุณผูกบัตรเครดิตนะครับไอ้สตังตรงเนี้ยไม่ต้องนี่ฮะผมผูกบัตรเครดิตไว้และ CQ สูงด้วยมันโชว์แค่4หลักหลังนะให้รู้ว่าเราใส่ไปแล้วนะผมไม่มีความจำเป็นจะต้องเติมเงินอีกเลยนะเพราะว่าเมื่อผูกบัตรเครดิตปั๊บทุกครั้งที่ผมเอาบัตรจริงคือบัตร Rabbit เดิมเนี่ยที่ออกมาเนี่ยไปแตะอันนี้เราต้องยอมรับความจำเป็นที่ยังคงต้องมีบัตรจริงๆอยู่1ใบเหตุผลเพราะว่าBTS เนี่ยลงทุนระบบการอ่านบัตรไว้ตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ได้ลงทุนระบบการอ่าน QR code ก็เลยทำให้ Rabbit LINE Pay ซึ่งปกติมี QR code ใช่ไหมถ้าเป็นบริการอื่นๆเราจะเห็นว่าเนี่ยแค่โชว์ QR code ปุ๊บจบเลยนะครับแต่ของ Rabbit เนี่ยเอาจริงๆมันก็จะเดี๋ยวผมให้ดูไวๆแล้วกันเพราะนี่มัน QR code ผมนะแต่ว่าของ Rabbit เนี่ยเราคงต้องเอาบัตรจริงๆไปแตะอยู่แต่ผมจะบอกความจริงวันนี้ว่าเพียงคุณผูกบัตรเครดิตเข้าไปกับบัตร Rabbit นะครับเมื่อกดที่เมนู BTS นะครับผมย่อแสงอีกทีนึงเนื่องจากหน้าจอมันจะพยายามสว่างเพื่อให้สแกนได้เมื่อผูกบัตรเครดิตปั๊บตัวเลขเงินในบัตร Rabbit ของคุณนะครับถ้าใช้จนหมดเนี่ยเหลือ0เนี่ยมันจะคงสถานะ0ตลอดไปแต่เป็น0บาทที่สามารถเข้าออกการใช้งานได้ตลอดเพราะมันจะไปดึงเงินจากบัตรเครดิตไม่ว่าจะ15บาท45บาทหรือกี่บาทก็แล้วแต่ที่คุณใช้ในระบบเนี่ยมันก็จะสามารถดึงเงินออกมาใช้เป็นครั้งๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสูญเสียการท็อปอัพบางคนไม่ชอบไงโอ้ยไปทำให้เขารวยไปเติมตังก่อนผมเคยทำสกู๊ปเรื่อง Easy Pass ใช่ไหมรณรงค์ว่าอีก 3,000 คันเองซื้อ Easy Pass ใส่เงินเข้าไปแล้วผ่านทางด่วนเนี่ยคุณไม่ต้องไปนั่งต่อคิวเสียเวลาผ่านน้ำมันให้กับรถคุณเองแล้วก็มลภาวะเกิดเนี่ยคุณขับเฉลียวผ่านไอช่อง Easy Pass ไปเลยบางคนบอกอู้ไม่ชอบค่ะไม่ชอบเอาเงินไปให้เขาก่อนเดี๋ยวเขารวยแหมดอกเบี้ยถ้าเอาจริงๆอยู่กับบัญชีออมทรัพย์เรามันก็หลักสตังค์อ่ะเอาไปสร้างความสะดวกให้ตัวเองดีกว่าสิ่งเหล่านี้คุณทำได้แล้วนะครับเปิด Rabbit LINE Pay ผูกบัตร BTS เดิมซึ่งเดี๋ยวนี้กรอกผ่านหน้าจอได้ยืนยันตัวเองตามหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยเลยแล้วคุณก็แค่ผูกบัตรเครดิตคุณก็ไม่ต้องไปมีภาพแบบเมื่อกี้อ่ะดูอีกทีสุดท้ายขอว่าภาพนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะอย่ามีแบบนี้เลยนะเพราะว่าแบไตก็ทำคลิปหลายครั้งแล้วว่านอกจากรักษาระยะห่างแล้วคุณต้องระมัดระวังธนบัตรด้วยนะครับเหรียญและธนบัตรนี่เชื้อโรค 26,000 กว่าตัวนะฮะอันนี้คือวิจัยจากอังกฤษเลยนะครับเมืองเขาด้วยบ้านเมืองน่าจะมีบรรยากาศที่เรียกว่าเชื้อโรคกระจายน้อยกว่าหรือเปล่าไม่รู้ละแต่เอาเป็นว่าน่าจะสะอาดกว่าแต่ถ้าเกิดในไทยนี่ก็เมืองร้อนนะครับข้อดีที่เราเจอความร้อนอบอ้าวกันอยู่ก็คือไวรัสโคโรนาไม่ค่อยกระจายดีจังเลยคุมได้แต่มันก็เกิดจากการตรวจน้อยด้วยนะอันนี้ก็ว่ากันตรงๆพอตรวจ
ตัวเลขกระโดดเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าตรวจแบบเชิงรุกวิ่งไปหากลุ่มคนอันนี้ก็จะได้ตัวเลขมากมายคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้แบร์ไตทำไลฟ์แบบนี้คุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรผมขออ่านความเห็นหลายๆท่านหน่อยนะครับคุณบิ๊กกุ้งก่อนเลยดีกว่าบิ๊กกุ้งชิออนไคโตะเดี๋ยวผมขอกดเองหลบไปซะละความเห็นมาเร็วนะครับนี่ครับสวัสดีนะครับนี่เห็นด้วยบอกว่าขอกันทุกฝ่ายไม่เว้นแม้แต่พวกเราเองทุกคนที่ใช้บริการถูกต้องเลยนะครับมีความเห็นอื่นๆอีกพอสมควรคุณจามารีเสนอความเห็นมาดีมากเลยคุณผู้ชมครับทำหรือยังคุณจามารีเขาขอมานี่ฮะคุณจามารีบอกว่าชอบช่วยแชร์ด้วยนะคะเราแชร์ไลฟ์กันนิดนึงนะครับตอนนี้ YouTube กับ Facebook รวมกัน900กว่าท่านยังไม่ทะลุพันเลยผมคิดว่าหัวข้อวันนี้มีประโยชน์นะแล้วก็แขกรับเชิญของเราแต่ละคนเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์มากถ้าคุณผู้ชมจะได้คุยกันวันนี้นอกจาก New Normal ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วคุณผู้ชมหน้ากากไม่ต้องเตือนกันมากแต่วันนี้ผมจะบอกว่าโอ้โหผมดีใจเหลือเกินในที่สุดผมก็ได้มันมาแล้วนะครับวันนี้ผมได้สิ่งนี้จากกระทรวงอุตสาหกรรมดันๆๆได้กันหรือยังเอ่ยผมได้แล้วนะครับแล้วผมดีใจมากที่ผมได้หน้ากากอนามัยชนิดผ้าวงเล็บใช้ซ้ำได้โอ้โหขอบคุณที่บอกว่าใช้ซ้ำได้ดีใจเหลือเกินกระทรวงอุตสาหกรรมทำสิ่งนี้ส่งมาบ้านละ4ชิ้นนะครับ4ชิ้นนะครับสรรพนามเป็นชิ้นเนาะไม่ใช่ผืนบ้านผมได้ชิ้นเดียวบ้านคุณได้ชิ้นเดียวชิ้นเดียวทำไมล่ะเพราะอะไรล่ะสัมมโนครัว มีการระบุว่าคนน้อยหรือไงไม่รู้แล้วสายยืดแล้วตอนนี้แล้วสายยืดแล้วนี่แกะครั้งแรกนะครับอันนี้เป็น first review ผมเลยนะที่ผมได้สิ่งนี้มานะครับเป็นหน้ากากอนามัยชนิดที่ตัดมาแบบยืดหดได้ไม่ใช่แบบแปะกันหน้าแล้วไซส์เดียวนะฉะนั้นอันนี้น่าจะพูดได้นี่สไตล์หน้ากากนินจาเลยนะเนี่ยนี่นะครับก็ต้องซักก่อนเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้สัมผัสแรกเลยกลิ่นผ้าแรงมากแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเขาคงซักมาให้เราไม่ได้อันนี้เราก็ซักก่อนแล้วกันนะแล้วก็สายยางยืดอันนี้ก็จะเป็นยางยืดแบบสไตล์กางเกงเด็กนักเรียนอ่ะใช่ไหมผมรู้สึกเหมือนผ้ากลิ่นเกลื่อนเนี่ยความรู้สึกแบบชุดนักเรียนเลยชุดนักเรียนเด็กเล็กเด็กโตเครื่องแบบจิ๊กโก้หน้าปากซอยอ้าวไม่ก็คือนี่แหละความรู้สึกแบบโรงงานผ้าแบบโรงงานชุดนักเรียนนะครับแล้วก็ผ้าขาวเอาจริงเนื้อใช้ได้นะไม่ได้แย่บางคนก็บ่นบอกบางบอกประมาณนี้แหละหนาไปก็หายใจยากนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากหายใจง่ายกว่าผมมีสิ่งนี้มาแจกคุณผู้ชมครับวันนี้พันกว่าท่านจะได้สิทธิ์สิ่งนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยผมดีใจที่บริษัทจงทีไทย Import Export นะครับนำเข้าสิ่งนี้มาขายในเมืองไทยแล้วก็ส่งมาให้พวกเราพอสมควรฉะนั้นผมจะแจกคุณผู้ชมนะครับทั้งหมด10รางวัลด้วยกันเป็น10รางวัลจากคอมเมนต์นี่แหละวันนี้คอมเมนต์ใครขึ้นดีๆที่เหมือนว่าเขียนมาเป็นประโยชน์กับผู้คนคนอ่านรู้สึกได้ประโยชน์เราอ่านแล้วเราชอบเราขอสงวนสิทธิ์ในความชอบของเราเองเราจะเลือกนะครับเราจะเลือกทั้งหมด10ท่านนะครับในช่วงท้ายซึ่งผมจะอ่านออกเสียงด้วยว่าเป็นของใครก็จะได้หน้ากากพลาสติกแบบนี้ไปเลยนะครับเป็นพลาสติก3ชิ้นไม่ต้องถอดซักแต่ใช้ซ้ำได้เรื่อยๆคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าความดีงามของหน้ากากยี่ห้อ Magic V-Line Mask ซึ่งนำเข้าแต่เพียงผู้เดียวนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทชื่อจงทีไทย Import Export นะครับผมชื่นชอบเขามากเลยเพราะว่าผมได้ไปเจอคู่นี้มาเมื่อก่อนโควิดนะครับแล้วเขาก็ให้สิ่งนี้กับผมไว้ผมก็ใส่อันนี้ของใหม่นะฉะนั้นเดี๋ยวผมใส่ของเดิมของผมอันนี้จะได้เป็นของใหม่ไว้สำหรับคุณผู้ชมนะเขาบอกผมว่าคุณหนุ่ยไม่ต้องโปรโมทอะไรให้เรานะคะเพราะว่าของไม่มีค่ะมันหมดแล้วหมดอีกแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องโปรโมทเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนจะหาซื้อไม่ได้ผมก็เก็บงำเรื่องนี้เป็นความลับใช้ส่วนตัวอันนี้สีชมพูของภรรยาส่วนสีดำอันนี้ของผมหลายคนคงเคยเห็นผมใส่นะเวลาไปเจอที่ต่างๆนี่ความเจ๋งของอันนี้ก็คือมันหายใจสะดวกมากคืออากาศที่เข้าเนี่ยอากาศที่เข้าอยู่ตอนนี้ฮะเหมือนผมอยู่ในแชมเบอร์ของดาร์ธเวเดอร์ไม่ใช่งั้นคือเนื่องจากมันกว้างแล้วมันใช้ฟิลเตอร์เป็นวัสดุสิ้นเปลืองเพียงแค่2ชิ้นนะครับฟิลเตอร์มันจะมาในอยู่ในนี้มันจะมาแบบนี้นะครับฟิลเตอร์นี้มีมา60ชิ้นใน1ซองนะครับฟิลเตอร์รีฟิล Magic V-Line Mask นะครับ30คู่60ชิ้นนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเลยนี่จัดจำหน่ายโดยจงทีไทย Import Export นะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ของพอแล้วเขาก็เลยแจกมาเพิ่มลังหนึ่งและผมก็จะแจกคุณผู้ชม10ชิ้นด้วยกันลังหนึ่งมี12ชิ้นขออนุญาตแจกแขกรับเชิญผมอีก2ชิ้นนะครับอาจารย์พิริยะกับคุณท็อปจิรายุทธจะได้ไปด้วยเพราะว่าอุตส่าห์มารอไลฟ์กับผมวันนี้แต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับแจกผ่านการคอมเมนต์นะครับใครคอมเมนต์มาน่าสนใจเดี๋ยวเราเลือกนะทั้งหมด10รางวัลก็จะมอบให้ไปเลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ใครอยากได้นะมูลค่ารางวัลเขาบอกว่า 1,200 บาทแต่ว่าช่วงนี้ของเข้ามามากกว่าเดิมเขาก็เลยสามารถทำต้นทุนได้ดีกว่าเดิมเหลือเพียง900บาทนะครับจะแถมชุดฟิลเตอร์รีฟิลให้อีก30คู่หรือ60ชิ้นเนี่ยเพื่อที่เอาไปใช้เปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับใครอยากได้แบบไม่ต้องรอลุ้นคุณสามารถติดต่อไปที่ Facebook เรื่องขี้ฝุ่น Facebook เรื่องขี้ฝุ่นหรือ LINE official @iairtox iairtox เขียนติดกันนะครับตัว i แล้วก็ตัว air แล้วก็ tox iairtox สามารถจะพิมพ์ LINE official account ได้หรือ Facebook ก็คือเรื่องขี้ฝุ่นอยากได้แบบไม่ต้องรอลุ้นติดต่อ Facebook เรื่องขี้ฝุ่นชอบจังแจก10อันกันฝุ่นละอองฝอยแล้วก็เป็นหน้ากากพรีเมียมจากเกาหลีชื่อ Magic V Line Mask นะครับนี่นะครับโชว์รูปอีกทีแล้วกันนะครับไม่เคยหวงเลยเรื่องพวกนี้นะครับใครติดต่อมาก็แจกให้ได้โปรโมทให้เต็มที่เพราะว่าแบร์ไตคือสื่อเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะจ๊ะเอาล่ะพร้อมจะเข้าสู่เนื้อหากันหรือยังวันนี้นะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่นะครับตอนนี้หลายท่านผมจะดูควบคู่ไปด้วยในคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะกดดาวมาให้เราก็ยินดีนะครับคุณพลเทพบอกว่าวันนี้เพิ่งดูไลฟ์จริงจังครั้งแรกข้อมูลแน่นฟังชัดฟังสบายมากๆไม่เครียดได้ความรู้ประโยชน์มากขอบคุณครับนะครับอ้าวขอบคุณเช่นกันเอาล่ะเราจะมาคุยถึงเรื่องเริ่มเครียดละ The Great Depression คุณผู้ชมครับคำนี้เป็นคำที่ต้องยอมรับนะว่าพอมันใกล้ตัวเรามากขึ้นเนี่ยเราก็อยากจะศึกษาประวัติศาสตร์ว่าวันนั้นในอดีตพวกเขาซึ่งน่าจะไม่มีชีวิตหลงเหลืออยู่แล้วเนี่ยทันยุคเราได้เนี่ยนะเป็นรุ่นปู่ทวดเราเนี่ยเขาผ่านมันมายังไงเขาทำยังไงก็ถึงรอดหรือก้าวข้ามมันมาได้วันนั้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับต้องยอมรับว่าคนอเมริกันจำนวนมากมีความรู้ทางด้านการลงทุนปัจจุบันนี่200กว่าล้านของอเมริกันชนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนนะฮะไม่ได้แปลว่าต้องมีอาชีพใส่สูตรเดินเข้าตลาดหลักทรัพย์นะเป็นชาวบ้านนี่แหละแต่มีความรู้ในเรื่องหน่วยลงทุนก็เลยทำให้ธุรกิจต่างๆเวลาไปขึ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมีตัวเลขหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากเหตุผลเพราะว่าเขารู้จักการลงทุนกันแต่เกิดอะไรขึ้นในปี1929ทำให้เจ๊งพร้อมๆกันแล้วก็เกิดภาวะที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพงทุกสิ่งอย่างแย่ไปหมดตกงานกันเละเทะนะครับนักลงทุนเป็น50กว่าล้านรายเนี่ยเกิดความเรียกว่าอดรนทนไม่ได้นะครับออกมาตายกันบนถนนเต็มไปหมดนะครับเรื่องนี้วันนี้เราจะคุยกับ2ท่านนะครับขอเพจอีกสักครั้งนึงเพื่อให้เราได้แนะนำตัวกันอย่างชัดเจนวันนี้2ท่านท่านหนึ่งคุณท็อปจิรายุเนี่ยผมเชื่อว่าในชั่วโมงนี้เป็นคนที่พูดเรื่องการเงินแบบดิจิตอลเนี่ยดีที่สุดละหาตัวจับยากที่สุดละเราพิสูจน์ด้วยการมาเชิญคุณท็อปทำคลิปกับแบร์ไตเมื่อธันวาคมนะครับคลิปนี้วิ่งไป 5.9 ล้านวิวผมว่าวันนี้เดี๋ยวพูดออกไลฟ์อีกทีเนี่ย6ล้านน่าจะมาเยือนเราภายในค่ำนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาให้ภาพของวงการธนาคารในยุคต่อไปได้อย่างดีแล้วก็ทำให้ได้รับสมญานามว่านักฆ่าธนาคารวันนี้ผู้ก่อตั้งบิตครับอยู่กับเรานะครับคุณจิรยุทธ ทรัพย์ศรีโสภาสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะผมแนะนำเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาที่คุณท็อปอีกทีนะอาจารย์พิริยะนะครับอาจารย์ท่านนี้เป็นบุตรชายของอาจารย์ฉลกก็เลยเป็นเว็บไซต์ฉลก .com เป็นผู้ก่อตั้งและดูแลเว็บไซต์นี้สวัสดีอาจารย์พิริยะครับสวัสดีครับดีใจที่ได้เจอนะแล้วก็กลับมาที่คุณท็อปเพื่อคุยถึง Great Depression กันนิดนึงลองเล่าหน่อยเหตุการณ์1929มันเป็นยังไงครับคุณท็อปครับ The Great Depression เนี่ยมันเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ยาวนานเป็น10ปีเลยนะครับตอนนั้นเศรษฐกิจในเงียบไปเลยเป็น10ปีซึ่งมันเกิดขึ้นตอนปี1929ตอนประมาณเกือบ100ปีที่แล้วแต่ความจริงการที่จะเข้าใจ The Great Depression ได้ดีเนี่ยต้องเล่าประวัติศาสตร์คร่าวๆนิดหนึ่งนะครับตอนปี1920เนี่ยมันเกิด Spanish Flu นะครับที่ก็คือโรคที่ฆ่าคนตอนนั้นคนทั่วโลกเนี่ย
ถ้าลองย้อนกลับไปมีประมาณ 2,000 ล้านคนทั่วโลกแล้วคนก็เสียชีวิตไปประมาณเกือบ 10% ใช่ไหมครับ20ล้านคนจาก Spanish Flu ตอน1920แล้วดันเราก็มีสงครามโลกครั้งที่1อีกตอน1914ถึง1918เละเทะเลยครับแล้วพอมาเกิดปี1929เนี่ยก็ถ้าเป็นฝั่งของ micro economist คือคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ทางด้าน micro เนี่ยครับเขาจะบอกว่า the great depression มันเกิดเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกามันเบิร์สต์นะครับตอนวันที่29ตุลาคมปี1929ตลาดหลักทรัพย์มันระเบิดออกมานะครับมันก็เลยเกิด the great depressionแต่ถ้าคุณไปถาม macro economist คือนักเศรษฐศาสตร์ที่มองภาพรวมเนี่ยเขาจะบอกว่าความจริงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าระบบการเงินของโลกตอนนั้นเนี่ยที่เรียกว่า gold standard ตอนนั้นเนี่ยเราใช้สิ่งที่เรียกทองคำแทนเงินระบบตอนนั้นเนี่ยมันมีช่องโหว่ถ้าคุณถาม macro economist ช่องโหว่ยังไงก็คือตอนนั้นเนี่ยทองคำมันใช้เป็นสื่อกลางแทนเงินแล้วมันฝืดเพราะว่าเราต้องขุดทองคำเพื่อที่จะหามันเพิ่ม money supply ขึ้นมาเรื่อยแต่โลกของเราเนี่ยการผลิตสินค้าหรือการบริการออกมาอย่างรวดเร็วมากแล้วก็ถูกลงทุกปีนะครับซึ่งการบริการหรือตอนเรียกว่า Industrial Revolution สินค้าออกมาอย่างถูกลงออกมามากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นสื่อกลางในการกระจายสินค้าก็คือทองคำในยุคนั้นเนี่ยมันหาได้ยากนะครับยากกว่าเบรนออกมาช้ากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมติทองคำหนึ่งแท่งเนี่ยซื้อกาแฟได้หนึ่งแก้วพอตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งทองคำแท่งเดิมซื้อกาแฟได้สองแก้วตื่นมาอีกวันหนึ่งซื้อกาแฟได้สามแก้วปรากฏว่าคนในยุคนั้นก็คือไม่กล้าใช้ทองคำแค่นี้เลยไม่ไหวใช่ไหมไม่กล้าใช้ทองเพราะว่าเขารู้ว่าตื่นในวันหนึ่งก็ซื้อของได้มากขึ้นโดยใช้ทองคำแท่งเดิมมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจฝืดหรือเงินฝืดที่เราเรียกว่า deflation นะครับอันนี้เป็นคนละคำกับว่าเงินเฟ้อแปลว่าของมันแพงขึ้นเราใช้เงินเท่าเดิมเนี่ยเราได้ของน้อยแต่ถ้าเป็นเงินฝืดอันนี้คือการใช้เงินเท่าเดิมแต่ได้ของมากขึ้นอ้าวมันก็ฟังดูดีนี่อย่างนี้เป็นเรื่องดีใช่ไหมฮะdeflation นี่ความจริงไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะว่าคนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยเลยครับเหมือนคล้ายๆปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยกล้าจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าบริษัทต่างๆก็ไม่สามารถขายของได้คนก็ตกงานกันจำนวนมหาศาลพวกเขารู้ว่าไอ้ทองคำที่เขากำลังจะใช้เนี่ยตื่นมาอีกวันนึงมีมูลค่ามากขึ้นเขาก็เลือกที่จะเก็บไว้บริโภคในอนาคตถูกไหมฮะเศรษฐกิจก็เลยฝืดตอนนั้นซึ่งถ้าถามตอนนั้นเนี่ยถ้า macroeconomist เขาจะบอกว่าเป็นเพราะว่าระบบทางด้านการเงินของโลกตอนนั้นที่เรียกว่า gold standard เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีช่องโหว่ที่เรียกว่า deflation ทำให้คนในสหรัฐตอนนั้นเนี่ยตกงานไปถึง 23% นะครับหรือคนทั่วโลกตอนนั้นเนี่ยตกงานรวมๆกันประมาณ 33% นะครับอาจารย์พิริยะอาจารย์พิริยะมีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับ great depression ที่ศึกษามาเพราะว่าพวกเราทั้ง3คนเนี่ยเกิดไม่ทันหมดเลยแต่คุณพ่อน่าจะคุ้นเคยเรื่องนี้อาจารย์เคยถ่ายทอดเรื่องอะไรให้ฟังจริงๆคุณพ่อไม่เคยเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าถ้าจากที่ศึกษาเองเนี่ยจริงๆผมมีมุมมองที่อาจจะแตกต่างกับคุณท็อปนิดนึงนะครับคือว่าต้องบอกว่ามุมมองผมในเรื่องของการเกิด Great Depression เนี่ย Great Depression หลายคนจะมองถึงปี1929นะช่วงที่ตลาดหุ้นเบิร์สลงมาใช่ไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายราคาลงมาต่ำทำนิวเวอร์โลนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลมันคืออะไรนะครับถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเหตุผลมาจากไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจในตอนนั้นนะฮะประธานาธิบดีฮูเวอร์ไม่อยากแทรกแซงเศรษฐกิจปล่อยให้มันพังทลายในที่สุด FDR มาช่วยกู้โลกเอาไว้มันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์อันนึงที่เราได้อ่านแต่ถ้าเรามาพิจารณาดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อกี้คุณท็อปพูดไปแล้วนะฮะมันจะมีเรื่องของ Spanish Flu ที่เกิดขึ้นปี1920จริงๆป่ะมั้ยตั้งแต่ประมาณปี1918 1920ใช่มั้ยฮะช่วงนั้นเราก็จะเห็นการร่วงของเศรษฐกิจลงอันนั้นก็เป็นบลิปอันนึงที่ทำให้เราเห็นได้นะครับแต่ผมมองว่าจริงๆเหตุของ Great Depression จริงๆเนี่ยมันมาก่อนหน้านั้นมันมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะฮะตั้งแต่ช่วง1914ในช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศทางยุโรปเนี่ยเปลี่ยนวิธีการทำสงครามจากที่เราเคยต้องใช้เงินในคลังมาทำสงครามเนี่ยตอนนั้นมีเรื่องของการเรียกว่าเป็นการทดลองครั้งนึงของมนุษยชาติแล้วกันที่จะยกเลิกความสามารถในการแลกเงินของรัฐบาลเป็นทองคำนะฮะสิ่งนี้เนี่ยเป็นการยกเลิกชั่วขณะในช่วงสงครามเพื่อที่จะให้รัฐเนี่ยสามารถที่จะอุดหนุนการสงครามได้ทำสงครามให้ชนะได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสงครามมันลากยาวมาจนถึงช่วงประมาณก่อนที่สงครามจะจบเนี่ย US เข้าไปอินเทอร์วีนด้วยทรัพย์สินที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยการยกเลิก Tide to Go เหมือนกันที่จริงๆเนี่ยแกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางยุโรปเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเงินใหม่ที่เกิดขึ้นมหาศาลทั่วโลกทั้งในเยอรมันทั้งในอังกฤษทั้งในฝรั่งเศสทั้งใน US นะฮะมีเงินหน่วยใหม่เกิดขึ้นมากมายมหาศาลเมื่อสงครามจบแล้วเนี่ยเขาจะต้องย้อนกลับเข้ามาหาสู่สแตนดาร์ดเดิมเมื่อกี้นี่คือ gold standard ปัญหาคือของเดิมเนี่ยเงินมันสามารถแลกได้เป็นทองคำ
1ดอลลาร์เมื่อก่อนมีน้ำหนักทองคำที่ฟิกซ์เอาไว้เปลี่ยนจากเหรียญทองคำมาเป็นเหรียญกระดาษก็ยังสามารถแลกเหรียญทองคำที่ได้น้ำหนักทองคำเท่าเดิมปัญหาคือเงินมันถูกเพิ่มขึ้นมามหาศาลแต่ถ้าเขาสามารถถ้าเขากลับไปเพ็กกับราคาทองคำมูลค่าทองคำที่แท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจจะต้องพังนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประชาชนจะรู้ว่าค่าเงินของตัวเองหมดค่าลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเลยตอนแรกเราเห็นอังกฤษพยายามที่จะเพ็กค่าเงินที่พิมพ์ขึ้นมาตัว Great British Pound เนี่ยนะฮะเข้ากับทองคำที่อัตราแลกเปลี่ยนเดิมทันทีที่ทำอย่างนั้นเนี่ยทองคำถูกปล้นออกจากอังกฤษเกือบหมดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝรั่งเศสอเมริกาประเทศต่างๆเห็นว่าเขาสามารถซื้อทองคำราคาถูกได้จากอังกฤษเนื่องจากว่า British Pound มันมีจำนวนมากเหลือเกินทองคำมีจำนวนเท่าเดิมแต่อัตราแลกเปลี่ยนเท่าเดิมเนี่ยนะก็สามารถที่จะขนย้ายทองคำออกได้มันมีสนธิสัญญาอันนึงชื่อว่าสนธิสัญญาเจนัวนะฮะซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเป็นคำขอร้องจากทางอังกฤษนั่นแหละนะฮะแล้วก็ตอบสนองโดยทางอเมริกาว่าเขาอยากให้ประเทศอื่นๆเนี่ยพิมพ์เงินขึ้นมาเพื่อที่จะ depress monetary value ของเงินสกุลของแต่ละชาติเองเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะพยุงทองคำเอาไว้ไม่ให้เกิดการรั่วไหลทองคำผมเนี่ยไม่ได้เก่งการแต่ผมเคยได้ยินว่าจะพิมพ์แบงก์ออกมาได้เนี่ยมันต้องมีทองคำไปค้ำที่ธนาคารสวิสอันนี้เป็นข้อมูลของโลกยุคนึงแต่ปัจจุบันจริงๆทั้งหมดนี่ทั้งหมดที่จบไปในปี1914นะฮะ1914เนี่ยมีการยกเลิกการใช้ Gold Standard ชั่วขณะแต่หลังจากนั้นเนี่ยถึงกลับมาก็ไม่สามารถกลับมาอย่างแท้จริงได้เพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่รัฐบาลไม่สามารถที่จะพูดความจริงกับประชาชนได้ถ้าพูดขึ้นมาประชาชนก็จะเสื่อมศรัทธาในดอลลาร์ประชาชนก็จะเสื่อมศรัทธาใน British Pound ได้ต่อใช่มั้ยฮะพิมพ์แบงค์ได้เองอ่ะมันก็แปลว่าพิมพ์ออกมาเท่าไหร่ก็ได้แต่ปัญหาคือถ้าพิมพ์แบงค์เองแล้วยังมี Gold Standard แบ็คหลังอยู่เนี่ยทองคำจะถูกปล้นออกจากประเทศทองคำจะไหลออกจากประเทศไปสู่ประเทศอื่นที่เขายอมที่จะเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ revalueดอลลาร์ลงไปหรือรีแวลูเงินของเขาลงไปและเพื่อต่อต้านตรงนี้เขาทำสนธิสัญญาเจนัวขึ้นมาเพื่อที่ให้แต่ละประเทศเนี่ยมีสามารถใช้ British Pound และ USD เนี่ยเป็น Reserve Currency ได้ในครั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นการเปิดประตูอันนึงที่ทำให้เกิดผมเรียกว่าเป็นแบบคล้ายๆการเวียนเทียนทรัพย์สินในการพิมพ์เงินคือในเมื่อ USD สามารถเป็น Reserve ได้แล้วเขาสามารถใช้ USD Reserve เพื่อสร้าง USD เพิ่มได้นะฮะตอนนี้มี IMF แล้วมี Federal Reserve แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ตั้งแต่ปี1922จนถึงปี1928คือการทดลองครั้งหนึ่งของโลกเลยนะที่ทำให้เกิดการพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นมหาศาลโดยที่ไม่สามารถอ้างอิงกลับไปที่ทองคำได้เงินที่เข้ามามหาศาลเกิดอะไรขึ้นมันไหลลงไปสู่เศรษฐกิจถ้าเรามองตามหลักของเชิงเศรษฐศาสตร์นี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีเกิด innovation เกิดการพัฒนาเกิดอะไรขึ้นมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันเงินเหล่านั้นมันไม่ได้มีค่าอย่างที่ประชาชนคิดนะฮะประชาชนคิดว่ามันมีค่าระดับหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ได้มีค่าระดับนั้นมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกับทรัพย์สินที่น้อยลง wealth ถูก disproportionate ถูก disappropriate จากคนตัวเล็กๆไปสู่คนตัวใหญ่ๆที่เป็นหน้าที่พิมพ์เงินนะเราจะเห็นเลยว่าในช่วง roaring twenties เนี่ยธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยคือธุรกิจที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตเงินอยู่ใกล้ธนาคารใกล้ไม่ได้หมายความว่าอยู่แบบเป็นเพื่อนบ้านกันหมายความว่าใกล้ในเชนของการไหลของธุรกิจนะฮะในขณะขายหมูปิ้งอยู่หน้าธนาคารกรุงเทพแล้วจะได้ผลประโยชน์ไม่เกี่ยวนะฮะก็อาจจะได้เพราะว่าคนจากธนาคารอาจจะมีเงินซื้อหมูปิ้งมากขึ้นและยอมซื้อที่ราคาแพงขึ้นคือมันได้ทั้งหมดทั้งในแง่ physical distance แล้วก็ในแง่ของ financial distance นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเกิดการแยกคุณธนินทร์เคยพูดว่าจะให้เกษตรกรยกระดับได้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องพิมพ์แบงค์เพื่ออัดฉีดลงไปในระบบราชการเพื่อให้ซื้อพืชผลทางการเกษตรในราคาแพงขึ้นแล้วเกษตรกรก็จะหายจนอันนี้เป็นแนวความคิดจากเจ้าสัวซึ่งเรียกว่าทำผลิตภัณฑ์ออกมามากมายอ่ะจากพืชผลทางการเกษตรเนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงในเรื่องการพิมพ์แบงค์เราพิมพ์ได้ไม่ต่างกันหรือมันไม่ต่างกันคือการต้องบอกเลยว่าการพิมพ์แบงค์เนี่ยโดยหลักการมันดีโดยหลักการมันเหมือนกับเรากำลังกระตุ้นเศรษฐกิจโดยหลักการเหมือนกับเรากำลังเพิ่ม liquidity โดยหลักการคือเรากำลังสร้าง purchasing power แล้วกระจายมันให้สู่ประชาชนแต่ในความเป็นจริงนะฮะในความเป็นจริงอย่าลืมว่าสมมติคุณหนุ่ยมีเงินอยู่100หน่วยประเทศนี้มีเงินอยู่ 1,000 หน่วยคุณหนุ่ยมีเงินอยู่ 10% ของประเทศนี้สมมตินะประเทศอยู่ดีพิมพ์เงินเพิ่มเป็น 2,000 หน่วยเงินของคุณหนุ่ยกลายเป็น 5% ของเงินในประเทศอันนั้นคือเอฟเฟกต์สเต็ปที่1แต่สเต็ปที่2คืออะไรฮะ 1,000 หน่วยที่พิมพ์ขึ้นมันไม่ได้กระจายเข้ามาสู่มือคุณหน่วยในพอร์ชั่นเท่ากันมันอยู่ในมือธนาคารแล้วธนาคารเอาไปทำอะไรในธุรกิจที่มันมีในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจตอนช่วง Spanish Flu มีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นเอาไปอุ้มธนาคารเอาไปอุ้มสถาบันการเงินนะฮะ
นี่คือทำให้สิ่งที่ทำให้เกิดบูมของ Wall Street บูมในเรื่องของEconomy ทั้งหลายที่เกี่ยวกับทางด้านการลงทุนนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดเงินสะพัดมากมายมหาศาลจนชาวไร่ชาวนาเนี่ยเลือกที่จะเลิกทิ้งไร่ทิ้งนาแล้วหันมาลงทุนใน Wall Street ดีกว่าทั้งที่ตัวเองไม่มีความรู้นะครับและเราเรียกว่า The Rest is History คืออะไรถึงปี1929ใช่มั้ยฮะพอสไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อกลับไปหาคุณท็อปด้วยคุณท็อปจิรายุทธครับคุณท็อปการแก้ปัญหาของรัฐบาลหลายๆรัฐตอนนี้อังแจกเงินใช่มั้ยเพื่อเยียวยาอังกฤษนี่แจก 80% ของเงินเดือนเพื่อให้เศรษฐกิจยังไหลไปได้ของไทยเราก็เลือกทำเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันหรืออะไรต่างๆที่ประกันสังคมก็พยายามจะเนี่ยยังตีกันเชียงอยู่นิดนึงเพราะว่าเชื่อว่า 2.2 แสนล้านเงินทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ในตราสารหนี้เวลานี้จากความสงสัยของหลายคนและคงยังไม่ได้เพราะว่ากองทุนมันเจ๊งทั้งโลกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดรัฐจะพิมพ์แบงก์ตามที่เราคุยกันอยู่เนี่ยแล้วแจกจ่ายประชาชนไปเลยเนี่ยมันจะพบอะไรเสียหายไหมและเดี๋ยวเราจะโยงเข้าสู่ความดิจิตอลมันนี่ซึ่งตอนนี้ประกาศว่าจะมีดิจิตอลหยุดออกมาอ่ะเอาเรื่องประเด็นพิมพ์แบงก์ก่อนมันทำได้ไหมครับความจริงตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าวิกฤตปัจจุบันเนี่ยที่เกิดจากโควิดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ด้านนะครับด้านแรกคือ biological problem ก็คือปัญหาทางด้านโรคก็คือโรคภัยนะครับโรคภัยที่เจ็บด้านที่2คือปัญหาทางด้านครับด้านที่2เนี่ยทางด้าน finance คือเกิดชัตดาวน์หลังจากนั้นซึ่งความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันต่างกับวิกฤตตอนปี2008นะครับที่เรียกว่า the recession ตอนนั้นหรือ the great depression ตอน1929ตอนปี2008เนี่ยตอนนั้นเนี่ยแบงค์ take risk มากเกินไปใช้ subprime mortgage ใช่มั้ยครับมันทางด้านเศรษฐศาสตร์เขาจะเรียกว่าเป็น structural economic problem มีปัญหาทางด้านระบบเศรษฐกิจจริงๆหรือตอน1929เนี่ยมันเป็น failure ของ gold standard นะครับมันระบบ monetary system มันมีช่องโหว่มัน deflationary การเอาทองไปครับซึ่งครับใช่ซึ่งตอนปี2008ตอนนั้นเนี่ยครับซึ่งปี2008ตอนนั้นเนี่ย12ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Lehman Brothers ปิดไปแล้วคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถกลับไปทำงานที่แบงก์นั้นได้ละปิดไปนะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือยกหูโทรศัพท์นะครับเรียก25แบงก์ CEO ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วเขาก็เบลเอาแบงก์ด้วยการเขียนเช็ค25ใบยื่นให้กับ CEO 25คนนะครับเพื่อที่จะอุ้มแบงก์ในปี2008ตอนนั้นเนี่ยมันเป็น structural economic problem แต่ถ้าจะแก้ไขปัญหาตอนปัจจุบันเนี่ยยุคโควิดเนี่ยมันต้องแก้2ด้านด้านแรกคือ biological problem คือต้องหาวัคซีนให้เจอไม่งั้นโรคมันก็ไม่หายไปจากโลกใบนี้คนก็ยังไม่กล้าออกไปทำกิจกรรมอยู่นะครับอย่างแรกแต่ด้านที่2เนี่ยเรื่องของ shutdown ตอนนี้เนี่ยความจริงมีบริษัทที่ความจริงเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับความจริงเขาทำกำไรได้มหาศาลทุกเดือนนะครับเป็น SME ส่วนใหญ่เนี่ย 90% ของประเทศเราคือ SME เขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ปรากฏว่ารัฐบาลประกาศชัตดาวน์เนี่ยกลายเป็นธุรกิจเขาขาดทุนทันทีเลยนะครับซึ่งทำให้คนเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกใช่ไหมครับอย่างอเมริกาเนี่ย30ล้านคนตกงานภายใน6อาทิตย์ที่ผ่านมาเราไม่เคยตกงานคนจำนวนตกงานเยอะในระยะเวลาสั้นขนาดนี้แต่คนตกงานปัจจุบันเนี่ยมันต่างกับคนตกงานยุค2008ครับคนที่ตกงาน30กว่าล้านคนตอนนี้มาจากอะไรครับมาจากร้านอาหารมาจากโรงแรมมาจากการท่องเที่ยวซึ่งสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะปริ้นเงินออกมาเนี่ยมันสำคัญมากที่ไม่ใช่แค่ปริ้นเงินออกมามากพออย่างเดียวนะครับแต่ต้อง deploy ให้เร็วด้วยเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ย SME กำลังจะหมดเงินนะครับ runway เขากำลังจะหมดแล้วซึ่งเขาต้องให้รัฐบาลมาช่วย bail out SME ในขณะนี้มันต่างกับตอนปี2008คือตอนนั้นมันง่ายมากในการยกหูโทรศัพท์เรียก CEO 25คนมาอยู่ในห้องเดียวยื่นเช็ค25ใบในการอุ้มแบงค์ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลต้องอุ้ม SME ซึ่งเป็น 90% ของ economy ของเราแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่รับ 5,000 บาทเนี่ยครับซึ่งสิ่งที่ทำก็คือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเราไม่มีเทคโนโลยีพร้อมพอที่จะกระจายเงินตรงนี้ให้ได้เร็วแล้วก็แม่นยำมากที่สุดมันยังมี margin of error อยู่ margin of error ตรงนี้ยังไงตอนนี้คนไปกระทรวงการคลังไอ้ 5,000 บาทเนี่ยไปประท้วงว่าฉันเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้เงินดันไม่ได้เงินไอ้คนที่ไม่ควรได้ดันประมาณเนี้ยนะครับแล้วถ้าจะช่วย SME ซึ่งเป็น 90% ของประเทศเราเนี่ยตอนนี้แบงก์ชาติทำอะไรได้ออกซอฟท์โลนวิธีเดียวก็คือต้องกระจายผ่าน commercial banks หรือ retail bank แล้วเวลา retail bank จะกระจายเงินเนี่ยเขาต้องใช้ due diligence นะครับศึกษาบริษัทก่อนว่าคนนี้ควรจะกู้ไม่ควรจะกู้ซึ่งใช้เวลาหลายเดือนซึ่งมันเศรษฐกิจมันล่มแน่นอนเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยบริษัทต่างๆเงินจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นวิธีเดียวตอนนี้เนี่ยแบงก์ต้องยอมปิดตาข้างหนึ่ง
พื่อที่จะปล่อย margin of error เพื่อแลกกับเวลาให้ทําเพื่อที่จะให้ SME เนี่ยมีสายป่านยาวมากพอซึ่งตอนนี้ถ้าดูเมืองไทยเนี่ยเราไม่ได้แย่มากเพราะว่าตั้งแต่ปี1997เนี่ยตอนนั้นที่เกิด Asian Crisis ที่เริ่มจากประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นแบงก์ชาติเราพอเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยกลายเป็นแบงก์ชาติที่ conservative มากๆเลยถ้าลองดู debt to GDP ratio ของเมืองไทยตอนนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในอเมริกาตอนนี้หรือในประเทศในยุโรปเมืองไทยถือว่าค่อนข้างจะ healthy เลย debt to GDP ratio แปลว่าอะไรแปลว่าเมืองไทยเนี่ยสามารถที่จะกู้นะครับ IMF มาได้เพราะว่า debt to GDP มันยังไม่แย่เกินไปเพื่อที่จะรีบอัดฉีดเงินให้ 90% SME เนี่ยสามารถไปต่อได้ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่า มันเป็น supply chain ถ้าจิ๊กซอตัวไหนเนี่ย engine ตัวไหนมันขาดออกไปเนี่ยเศรษฐกิจมันจะชะงักทันทีเลยนะครับมันเป็นสายมันต่อกัน supply chain ซึ่ง 90% ของ employment ของการจ้างงานทั้งหมดในเมืองไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องอุ้ม SME ให้ได้คราวนี้มันยากกว่าตอนที่ยกหูโทรศัพท์เรียก25 bank CEO มาอยู่ในห้องเดียวกันยื่นเช็ค25ใบตอนนี้ต้องอุ้ม 90% SME แล้วก็คนส่วนใหญ่ซึ่งตอนนี้มันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีด้านดีคือเมืองไทย debt to GDP ratio ไม่แย่มันสามารถกู้เงินมาอัดฉีดได้และเหตุผลว่าทำไมควรกู้ก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นของแทบจะทุกบริษัทในเมืองไทยอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องจ่ายภาษี 20% ให้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะดูแลบริษัทให้เขาอยู่รอดเพื่อที่จะมีอำนาจในการทำเงินกลับมาให้กับรัฐบาลเพื่อที่จะไปจ่าย IMF ลด debt to GDP ratio ได้ในอนาคตนะครับแต่ข้อเสียคือระบบมันยังไม่ดีพอในการกระจายเงินตรงนี้ครับมันยังต้อง accept ไอ้ margin of error เพื่อแลกกับความเร็วเพื่อที่จะช่วย SME ให้ทันพวกแบงค์ใช้เวลานานมากในการจะนั่งศึกษาบริษัทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่2ด้านด้านแรกเนี่ยคือต้องหาวัคซีนให้ทัน biological problem ไม่งั้นคนก็จะไม่กล้าออกมานอกจากบ้านทานร้านอาหารที่บ้านกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ organically นะครับเพราะคนก็ยังกลัวติดโรคอีกด้านนึงคือด้าน financial ต้องมี financial instrument ที่ออกมาให้เร็วแล้วก็กระจายให้มากที่สุดเพื่อที่จะเข้าถึง SME ให้มากที่สุดก่อนที่ supply chain ตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยจะหลุดออกจาก economy ไปนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยจะยากในการกู้สถานการณ์ซึ่งทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมี2คำแตกต่างกันระหว่าง depression the great depression ตอนปี1929กับ recession ตอนปี2008ข้อแตกต่างก็คือ depression เนี่ยมันยาวเป็น10ปีเลยครับเศรษฐกิจมันเงียบเป็น10ปีคือ19291929นี่ลากถึง1939เลยเหรอเป็น10ปีเลยนะกว่าจะแก้ปัญหาได้ครับแล้วถ้า recession ตอนปี2008ล่ะ recession เนี่ยมันตั้งแต่6เดือน18เดือนขึ้นไปอ๋อแค่นั้นเองแต่ไม่ยาว recession สังเกตตอนปี2008เนี่ยรัฐบาลปริ้นเงินออกมา QE นะครับหลังจากนั้นก็ภายในไม่ปีนึงใช่มั้ยครับ6เดือน1ปีปีครึ่งเนี่ยเศรษฐกิจก็พลิกอัพเป็น rocket ship เลยทุกอย่างโตขึ้นอย่างมหาศาลนั่นคือ hamburger crisis ที่เราจำได้จากอเมริกาแล้วก็เฟดคือธนาคารกลางเขาก็อัดฉีดเงินเข้ามามันก็เลยเกิดความไหลลื่นทีนี้อาจารย์พิริยะทั้งคุณท็อปและอาจารย์พิริยะเนี่ยฟันธงไหมว่าโควิดจะทำให้เกิด Great Depression อันนี้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั้งโลกเลยเนี่ยมันจะไปถึงคำว่า Great Depression ไหมผมไม่ค่อยชอบฟันธงนะอธิบายนิดนึงได้ไหมฮะได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยอาจารย์ฉลกหรือลุงฉลกชอบฟันธงมากนะฮะปล่อยให้เขาฟันไปนะฮะมีความแตกต่างกันบ้างเอาความเห็นผมคิดว่าได้เอางี้ก่อนถ้าตอบในแง่ของความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้แน่นอนนะครับขอเท้าความนิดนึงพอดีเมื่อกี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันนะฮะเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือ the Great Depression เนี่ยผมมองว่าเกิดจากการทดลองพิมพ์เงินมหาศาลอัดฉีดธุรกิจจนมันโตไปในทางที่มันไม่ควรจะไปนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก Great Depression ถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีอีกหลายสถานะอีกหลายเหตุการณ์เลยแต่จริงๆตรงนี้ผมอยากให้เราแยกออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสวิงที่แตกต่างกันนะครับคือธุรกิจและเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันจะมีไซเคิลของมันมันจะมีไซเคิลระยะสั้นนะฮะมันจะมีไซเคิลระยะยาวคราวนี้สิ่งที่เราเห็นในช่วง Recession นะฮะเราเห็นใน2008หรือต้มยำกุ้งเนี่ยพวกนี้มันเป็นเหมือนวัฏจักรเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับเราเห็นการที่ debt มันบานขึ้นนะจนในที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ระเบิดลงในช่วงขณะนะฮะแต่พอมันเป็นระยะสั้นเนี่ย production ยังขึ้นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างยังขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะ recovery มันก็เร็วถูกไหมนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยตัว cycle ขนาดเล็กนั้นเนี่ยมันจะกินเวลาก็อาจจะประมาณ5ปี8ปี10ปีแถวๆนั้นนะครับแต่เราพูดถึง cycle ขนาดใหญ่เนี่ย cycle ขนาดใหญ่เนี่ยมันจะกินเวลาช่วงตั้งแต่ประมาณ75ปีถึง200ปีนะแล้วจริงๆตั้งแต่ปี1929จนถึงปัจจุบันก็ประมาณ70
5 76 70กว่าปีพอดีใช่ไหมนะฮะนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะอันนึงเหมือนกันที่เรากำลังเป็นไปได้ว่าเรากำลังจะ witness cycle ขนาดใหญ่ของเศรษฐกิจนะฮะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็น depression อันนี้ผมไม่ได้มองในแง่ที่ว่ามันจะต้องลงมันจะต้องถล่มตอบแค่ว่าเป็นไปได้หรือไม่เพราะว่าถ้าเรามองในแง่ fundamental เอาตัวแปรทุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้หมดก่อนเลยนะฮะหลังจากปี1929เกิดอะไรขึ้นผ่านไปอีกไม่นานมี the new deal ผ่านไปอีกไม่นานเกิดสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่2นำมาสู่การพิมพ์เงินเพิ่มอีกมหาศาลปัญหาเดิมกลับเข้ามาการแก้ปัญหาด้วยพยายามใช้ Bretton Woods เข้ามาเพื่อที่จะให้ดอลลาร์กลายเป็น reserve ของโลกกลับเข้ามาอีรอบเดิมตอนนั้นอเมริกาถือทองคำมากที่สุดพออเมริกาเริ่มถือทองคำไม่ใช่ประเทศที่ถือทองคำมากที่สุดแล้วเนี่ยก็ยกเลิก Bretton Woods เพราะว่าไม่สามารถควบคุมการเงินของโลกได้นะฮะจนเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนจะรู้จักกันดีในปี1971 The Nixon Shock คือการตัดการเชื่อมโยงระหว่างดอลลาร์กับทองคำโดยสิ้นเชิงหลังจากที่บอกให้ทุกประเทศในโลกเนี่ยเอาทองคำของตัวเองมาเก็บไว้ที่ฟอร์ตน็อกซ์ที่อเมริกาแล้วเอาดอลลาร์ไปเป็น reserve currency เรียบร้อยแล้วครับหลังจากปี1971เราเห็นไม่ได้ต่างอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนช่วง General Treaty ตั้งแต่ประมาณปี1920จนถึงปี1929นะฮะเพียงแต่อันนี้มันกินเวลาเราจะเห็นตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ตอนเริ่ม Bretton Woods เลยก็คือช่วงประมาณ1943จนมาถึงปัจจุบันตอนนี้ Economic Boom ที่เกิดขึ้นตอนนี้สิ่งหนึ่งมันเกิดจากการพิมพ์เงินอย่างบ้าคลั่งนะฮะอัดฉีดเข้าไปทำให้ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมันมีแกปที่เกิดขึ้นที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยนะฮะแกปตรงนี้ที่น่ากลัวมากๆคือแกปในเรื่องของ income กับ CPI ใช่ไหมเรามองถึง consumer price index ทุกสิ่งทุกอย่างราคาแพงขึ้นรัฐบาลบอกว่าเงินเฟ้อมันน้อยนิดเดียวBS ชัดๆเพราะว่าเราเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นขนาดไหนนึกออกไหมฮะแต่ว่าขณะที่รายได้ของคนเนี่ยเอาประเทศไทยง่ายๆตั้งแต่ปี1940ถึงปัจจุบันรายได้เท่าเดิมนะฮะสถาปนิกจบใหม่ตอนนั้น15,000ต่อเดือนสถาปนิกจบใหม่วันนี้15,000ต่อเดือนนะครับคือมันนี่คือสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแต่ในขณะอะไรขณะที่การพิมพ์เงินเนี่ยที่ผมบอกคือมันจะเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ใกล้ logistically ใกล้กับแหล่งพิมพ์เงินนะฮะมันทำให้เราเห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของโลกมาตลอดก็คือการเหลื่อมล้ำทางชนชั้นนะครับอันนี้น่ากลัวมันจะถ่างใช่มันถ่างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาแล้วจะเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นหลังจากโควิดเนี่ยตัวโควิดเองเนี่ยอันตรายไหมเหมือนที่คุณท็อปพูดเลยนะฮะคือปัญหาที่ผมเป็นห่วงมากกว่าตอนนี้คือปัญหา biological problem นะครับครับคือถ้าเราเปิดกลับมาใหม่เราตอนนี้เรากระตุ้นเศรษฐกิจกันเหมือนกับว่าสถานการณ์มันผ่านพ้นไปแล้วคือถ้านี่มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจมันเป็นการระเบิดของตลาดหุ้นเรากระตุ้นกันแบบนี้มันอาจจะพอได้รเรากระตุ้นกันเหมือนสถานการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว US พิมพ์ออกมาเพิ่มเติม2 trillion US dollar เป็น3 trillion US dollar แล้วอัดฉีดเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อจะรักษาให้คนอยู่รอดได้แต่เขาจะอัดไปถึงเท่าไหร่เพราะเราไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้มันจะจบเมื่อไหร่ตราบใดที่วัคซีนยังไม่ออกมันไม่มีทางจบนะฮะอันนี้เราต้องยอมรับความจริงก่อนแล้ววัคซีนไม่ได้ผลิตกันได้เร็วๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันอาจจะเป็น catalyst อันหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะทำให้ catalyst อันนี้มีผลมากคืออะไรแก๊ปที่พูดเมื่อกี้มันมีผลต่อ saving นะฮะเนื่องจากอินคัมน้อยทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือชนรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีเงินเก็บคนสมัยนี้ไม่สามารถซื้อบ้านไม่สามารถซื้อคอนโดได้เยอะแยะเต็มไปหมด millennials ไม่สามารถที่จะมี real estate property ของตัวเองได้เขาไม่สามารถเก็บเงินได้ราคาบ้านขึ้นรายได้เท่าเดิมนะฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรล็อกดาวน์นี่คือช่วงเวลาที่คนที่มีเงินเก็บสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายที่สุดนึกออกไหมนะฮะประเทศไหนที่ไม่มีเงินเก็บ US เนี่ยอัตราของอินเด็กซ์เงินเก็บเกือบจะไม่เหลือแล้วแต่ว่าผมจะบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินหรือมีเงินเก็บมันมีแค่ 10% ของคนทั้งโลกอ่ะเอาจริงๆซ้ำแล้วก็สถานการณ์นี้เห็นชัดเจนคนเดือนว่าเดือดร้อนคนวันชนวันเดือดร้อนกว่าใช้ชีวิตหาเช้ากินเที่ยงอ่ะไม่ได้หาเช้ากินค่ำเลยนะเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสิ้นสภาพทันทีอ่ะแล้วเขาก็จะเกิดความเดือดร้อนออกมาฉะนั้นผมเชิญคุณท็อปกลับเข้ามาคุณท็อปแล้วก็อาจารย์ปริยะวิเคราะห์กันนิดนึงเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์มาพอสมควรแล้วสัก30นาทีไหมผมอยากจะรู้ว่าถ้าจะไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องของดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลที่ทุกท่านทั้งสองท่านถนัดและเชียร์กันอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวแก้ปัญหาหรือเปล่าเพราะล่าสุดจีนเนี่ยประกาศจะออกดิจิตอลหยวนมันก็มีข้อมูลที่หลายคนก็กำลังคิดถึงเอ๊ะมันจะค้ำด้วยอะไรเห็นก็บอกจะเอาเงินหยวนจริงไปค้ำไว้แล้วก็ทำดิจิตอลออกมานู่นนี่นั่นมันจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาให้โลกการเงินในเวลานี้ไหมเพราะว่าโลกการดำเนินชีวิตทุกคนใช้เงินหมดเลยแล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้นี้มีโพสต์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าบิตคอยน์วันนี้ทำไมร่วงเดี๋ยวเราไปดูการร่วงของบิตคอยน์ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำฮาร์ฟวิ่งนะฮะก็คือการที่จะมีการลดมูลค่าของรางวัลที่จะออกมาเป็นเรียกว่ารีวอร์ดของระบบบิตคอยน์จะเกิดขึ้นในอีก2วันข้างหน้านี้ฉะนั้นเอาเบื้องต้นก่อนดิจิตอลหยวนหรือสกุลเงินดิจิตอลจะช่วยแก้ปัญหาให้โลกได้มั้ยครับคุณท็อปครับอันนี้อาจจะลิงก์กับคำถามที่เรานิดนึงนะครับว่าถามว่ามันจะเป็น The Great Depression เหมือนปี1929หรือเป็นแค่ Recession เหมือนปี2008วิกฤตปัจจุบันเนี่ยคุณว่ายังไงผมอาจจะเห็นต่างนิดนึงผมคำตอบก็คือผมคิดว่ามันอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทำยังไงนะครับอย่างมันต้องแบ่งเป็น2ด้านด้านแรกคือ biological problem ถ้าเราหาวัคซีนเจอไปใน6เดือน1ปีเนี่ยมันอาจจะไม่เกิด The Great Depression เพราะคนกล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยออกมาเจอกันนี่คือ biological problem ทางด้าน financial problem เนี่ยหรือ structural economic problem เนี่ยคือตอนนี้มันไม่ได้มีนะครับมันตอนปี2008เนี่ยมันเป็นช่องโหว่ทางด้านเศรษฐกิจจริงๆคือ bank take risk มากเกินไปเราเรียกว่า structural economic problemแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ได้มีช่องโหว่มันเป็นเพราะว่าอยู่ดีประกาศชัตดาวน์ขึ้นมาทั้งที่บริษัทส่วนใหญ่กำไรด้วยซ้ำไป SME นะครับมันไม่ได้มีช่องโหว่ทางด้านเศรษฐกิจนะครับดับฝันเลยอ่ะชัตดาวน์มันก็เลยเกิดครับเพราะฉะนั้น policy ของรัฐบาลตอนนี้ก็คือถ้าเขา react เร็วนะครับความเร็วเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ย SME ส่วนใหญ่กำลังจะตายไปเพราะว่าเงิน runway เขาจะหมดแล้วนะครับถ้ารัฐบาลยังใช้เวลานานมี bureaucratic กว่าจะ print เงินถึงแม้ว่าวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย US governmentsign stimulus package $2 trillion นะครับที่กำลังจะออกมาถ้าเขาจะให้เงิน350 billion ในการ inject เป็น bridge loan เพื่อที่จะช่วย SME ส่วนใหญ่คือจำนวนออกมามากไม่พอนะครับแต่มันต้องเร็วด้วยเพราะว่าถ้าออกมามากเนี่ยแต่มันช้าเกินไป SME เขาหมดลมหายใจไปตั้งนานแล้วแปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันชะงักทันทีเลยถ้าบริษัทมันตายไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเกิด the great depression แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะก่อนจะมานั่งสร้างธุรกิจใหม่อย่างตอน the great depression เนี่ยมีคนนึงเขาพูดว่าเหตุผลที่ทำไมมันยาวเป็น10 ปีก็เพราะว่ามันเปลี่ยน structural อะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราทำสงคราม1914ถึง1918คือสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ1939ถึง1944สงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นเนี่ย economy ของเราเนี่ยเอา talent หรือ pool workforce ของเราเนี่ยไปผลิตอาวุธสงครามส่วนใหญ่พอ shift จากสงครามโลกครั้งที่1มาช่วง the Great Depression ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็น consumption production จาก wartime production เป็น consumption production นะครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเลยว่าไอ้ structural economic shift เนี่ยมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้ารัฐบาลเร็วนะครับออกเงินเยอะไม่พอต้องเร็วด้วยถ้าเร็วในการ release เงินเนี่ยและ SME ส่วนใหญ่ยังอยู่เนี่ยคน30 ล้านคนโดนโทรศัพท์เรียกกลับไปทำงานเหมือนเดิมทุกคนรู้จักบริษัทเก่าของตัวเองอยู่แล้วมันไม่ได้เหมือนกับตอนปี2008ที่ Lehman Brothers มันปิดไปเลยแล้วคนที่ทำงานที่ Lehman Brothers ไม่สามารถกลับไปบริษัทนั้นได้แล้วเพราะมันปิดไปแล้วแต่นี่คือ SME ที่เป็นร้านอาหารโรงแรมก็ยังอยู่รอดกันอยู่ถ้ารัฐบาลอินเจกเงินเร็วเนี่ยแล้วเขายังอยู่รอดเนี่ยเขาแค่ยกหูโทรศัพท์เรียกพนักงาน30 ล้านคนทุกคนกลับไปทำงานโพสิชันเดิมจะสามารถไปต่อได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นรีเซชชันก็ได้ภายในแค่18 เดือน 6 เดือนอยู่ที่ว่าเราหาวัคซีนเจอเร็วแค่ไหนแล้วก็รัฐบาลอินเจกเงินมาเร็วแค่ไหนนะครับมันไม่ใช่ตอนปี2008ที่มันเป็น structural economic problem แปลว่าปัญหามันยังมีทางรอดอยู่ถ้า2 ส่วนนี้เร็วก็คือวัคซีนต้องมาและรัฐบาลต้องแอคชั่นไวในการอัดฉีดเงินเพื่อเยียวยาชดเชยก่อนที่เยียวยาอยู่ตอนนี้ว่าเข้าทางไหมในเชิงนักการเงินมองว่ายังไงและอยากถามอาจารย์พิยะด้วยเข้าทางไหมการทำการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยมองยังไงครับทั้งสองท่านอาจารย์ตั้มก่อนได้ฮะในมิติไหนนะฮะต้องบอกก่อนว่าในสิ่งที่ทำได้ขาดมือ 5,000 ต่อเดือนอย่างเงี้ยคิดว่าไงฮะในสิ่งที่ทำได้ก่อนผมว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำได้นะฮะ argument ของผมคือ predicament ที่ทำให้เราเหลือออปชันเดียวเนี่ยมันคืออะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถามว่าที่ทำเนี่ยประเด็นที่คุณท็อปพูดเมื่อกี้เป็นประเด็นที่สำคัญความเร็วนะครับความเร็วไม่ใช่ความเร็วอย่างเดียว efficiency นะฮะประสิทธิภาพในการแจกจ่ายเงินอันนี้เราจะสามารถ lead เข้าสู่ digital money ได้ง่ายนะครับผมก็คือว่า 5,000 บาทจ่ายเนี่ยใช้ต้นทุนเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเราดูอย่าง US เนี่ยนะเขาบอกว่าคนหนึ่งได้ประมาณ $1,250ใช่ไหมแต่ใช้ค่าใช้จ่ายในการแจกจ่ายเงิน $1,000 ต่อคนเนี่ยค่าใช้จ่ายตกประมาณหัวละ $6,000-$7,000 นะฮะคือ efficiency ในการจ่ายแล้วไอ้ตัวกลางคือใครนะครับแล้วก็ความเร็วของนโยบายตัวนี้สำคัญในการที่จะช่วยอุ้มตรงนี้ได้นะคุณท็อปฮะคุณมองไงบ้างคุณท็อปมองว่าการเยียวยาตอนนี้มันพอเพียงไหมหรือมันต้องทำอะไรเพิ่มครับตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเทคโนโลยีมันยังไม่พร้อมไม่พร้อมแหละตอนนี้ผมมองว่ามันต้องมีเทคโนโลยีอะไรยังไม่พร้อมครับถึงแม้ว่า
คืออย่าง Digital Currency เนี่ยถ้ามาแล้วเนี่ยรัฐบาลสามารถแค่ swipe ครั้งเดียวเนี่ยสามารถ release เงินได้ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยสามารถแท็กคนได้เลยไม่ต้องมานั่งไปฟ้องร้องที่กระทรวงการคลังว่าฉันควรจะเป็นกลุ่มคนที่จะได้เงิน 5,000 บาทดันไม่ได้เงินไอ้คนที่ไม่ควรได้เงินดันได้เงินนะครับถ้าทุกคนใช้ Digital Currency อยู่แล้วเนี่ยมันสามารถ release เงินนะครับได้ทันทีบวกกับใช้พวก Big Data ในการวิเคราะห์อย่าง My Bank ของที่ประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถ release เงินในการปล่อยกู้เนี่ยได้ภายในแค่3วินาทีใช้พนักงานทั้งหมด0คนหนี้เสียทั้งหมด 1.7% พวกนี้เราใช้ AI Big Data แล้วก็ Cryptocurrency ในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีเลยแต่เมืองไทยเนี่ยในเมื่อยังเป็น paper based นะครับถ้ายังเป็นกระดาษอยู่เนี่ยมันมี margin of error ค่อนข้างเยอะแล้วเวลาจะปล่อยเงินให้กับ SME ส่วนใหญ่เนี่ยแบงก์ต้องใช้เวลาในการทำ due diligence นะครับมา study บริษัทต่างๆซึ่งใช้เวลาหลายเดือนคงหมดสายป่านหมดลมหายใจก่อนเขาถึงยอมรับที่จะต้องปล่อยบ้างเพื่อแลกกับเวลาให้ SME ส่วนใหญ่อยู่รอดณตอนนี้แล้วอีกอย่างนึงทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมี equation ที่เรียก MVPY นะครับไอ้ตัว V เนี่ยมันย่อมาจาก velocity of moneyแปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้ว่ารัฐบาล inject เงินมาเนี่ย2 trillion ดอลลาร์เนี่ยถ้ามันออกมาแค่ครั้งเดียวเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นกระดาษ velocity มันช้า GDP มันได้แค่รอบเดียวถ้าสมมติเราออกมา 2,000 ล้านเหมือนกันแต่ velocity มันเร็วด้วย digital currency เนี่ยยังไงมันเหมือนส่งสติ๊กเกอร์หากันเนี่ย velocity มันเปลี่ยนได้หลายรอบเนี่ยแต่ว่า GDP มันโตขึ้นหลายเท่าถึงแม้ว่าจำนวนเงินมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งส่งเสริมให้เศรษฐกิจเนี่ยยิ่งโตเร็วขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้มันเป็นด้านดีมันมีสิ่งที่เรียกว่า money creation ตอนปี1929เนี่ยช่วง gold standard มันทำไม่ได้เพราะว่าเงินมันฝืดมันใช้ทองคำมา back ทำไม่ได้ครับหรือตอน1945เนี่ย Bretton Woods system ที่มี IMF ก่อตั้งหรือ World Bank ก่อตั้งตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นที่ทุกคนใช้ US dollar แทนแล้วก็เอาทองคำมาเก็บที่ US เนี่ยตอนนั้นมันก็ยังไทกับ gold อยู่ดีมันยังไม่มี money creation จนกระทั่งตอนปี1971 post Bretton Woods system เนี่ยที่ออกมาประกาศว่าใช้ US dollar เถอะไม่มีทองคำมา back แล้วตอนนั้นเนี่ยเราสามารถทำ QE 1 QE 2 QE 3ได้ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยคนก็เลยมี money creation ที่มา inject เงินเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทำคล้ายๆกันส่วนตัวผมมองว่าบวกมากนะครับถ้าเราสามารถหาวัคซีนเจอแล้วสามารถ deploy เงินได้เร็วเพราะว่าเงินที่กำลังจะอัดฉีดมาตอนนี้เนี่ยแค่วันที่27มีนาคมที่ผ่านมา2 trillion ดอลลาร์มากกว่าตอนที่รัฐบาล inject เงินในปี2008เนี่ยหลายเท่าตัวถึงแม้ว่าอีคอนของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2008มาปีปัจจุบันเนี่ยโตขึ้นเกิน 50% นะครับใหญ่ขึ้นกว่าตอนปี2008เนี่ย12ปีที่แล้วเนี่ย 50% แต่เงินที่ inject มาเนี่ยมันมากกว่าหลายเท่าตัวอย่างตอนนี้ประเทศเยอรมนีเขา inject เงินเนี่ยทั้งหมด 20% ของ GDP ของเขานะครับสหรัฐ 10% ของ GDP ของเขาเพื่อที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เพื่อที่ใช้ SME ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่รอด bail SME มันไม่ใช่แค่ยื่นเช็ค25ใบให้กับแบงค์ CEO มาอยู่ในห้องเดียวกันแค่เช็ค25ใบไม่ใช่ตอนนี้คืออุ้ม SME ส่วนใหญ่ซึ่งแปลว่าเงินมัน inject เข้ามาเยอะมากและถ้าเราเป็น digital currency เนี่ยบวกกับจำนวนเงินที่เยอะมหาศาลเนี่ย MVPY แปลว่า economy มันจะหมุนแบบเป็น rocket ship เลยครับอย่างปี2008เนี่ย inject เงินมาทีพอเราแก้ไขปัญหาเรื่อง structural economic problem ได้ปุ๊บทุกอย่างพุ่งอย่างมหาศาลเลย10ปีที่ผ่านมาทุกอย่างโตเร็วมากตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเงินออกมาหลายเท่าตัวนะครับเมื่อปี2008เนี่ยถึงแม้ economy มันใหญ่ขึ้นมาแค่ 50% แต่เงินออกมามากมายมหาศาลบวกกับถ้าเราเปลี่ยนเป็น digital currency ได้เร็วเนี่ย velocity มันหมุนได้หลายเท่าเนี่ยผมว่ามันจะเป็น super rocket ship ที่ทุกอย่างโตอย่างมหาศาลอย่างรวดเร็วมากๆเลยตั้งเห็นด้วยไหมว่าถ้าเปลี่ยนเป็น digital currency ได้เร็วเนี่ยเราจะเป็น rocket ship คือติดจรวดได้แก้ปัญหาได้มันสามารถเป็นลมหายใจเครื่องสุดท้ายได้นะครับก็แปลว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะพังผมว่าไม่มันขึ้นได้จริงๆมันขึ้นได้จริงๆคือแต่ว่าอาจจะเครือกได้ใหญ่ๆเลยคือผมมองว่าจริงๆตรงนี้นะฮะeconomic collapse ของโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามันเรื่องคือว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับปัญหาของมันก็คือว่าโมเดล Economic Quantity Theory of Money MVPY เนี่ยนะฮะเป็นโมเดลพื้นฐานของ Keynesian Economy เลยที่เชื่อว่าการผลิตเงินและการอัดฉีดเงินเข้าในธุรกิจเนี่ยจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้และเชื่อว่าการแทรกแซงเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจได้และเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ด้วยตัวเองแต่จำเป็นต้องมีรัฐบาลคอยอุ้มเอาไว้ผิดหรือถูกไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมมองว่ามันมีเรื่องของ reversion to the mean นะครับคือการย้อนกลับเข้าหาสิ่งที่มันควรจะเป็นนึกออกไหมทุกครั้งที่เราเห็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอัดฉีดเงินเนี่ยมันขึ้นจริงเศรษฐกิจมันขึ้นทุกสิ่งมันบูมนะฮะแต่ในที่สุดมันก็จะตามมาด้วยการมันไม่ได้ตกไปไหนนะมันแค่ย้อนกลับไปเพื่อที่จะปรับสมดุลและกลับไปที่ production level ที่เดิมเท่านั้นนะครับสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้คืออะไรคือที่ผมพอยเอาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราดูชาร์ตราคาย้อนหลังเราจะเห็นว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ถึงปัจจุบันอันนี้คือการปั๊มครั้งใหญ่ที่มันยังไม่จบคราวนี้วันใดวันหนึ่งที่การปั๊มครั้งนี้มันจบเนี่ยวันนั้นน่ะเราจะเห็นการย้อนกลับเข้าหามีนเข้าหาเส้น regression ที่มันควรจะเป็น
นะครับอาจจะลงมาได้เยอะหรือไม่เยอะก็ไม่รู้นะครับ DJI อาจจะลงมาได้ถึงหลักพันอันนี้คือสิ่งที่เราผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยวิกฤตนี้แต่ว่าผมเชื่อจริงๆว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนโอ้ตอนนี้นะถ้าเรายังแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ต่อไปแต่ตอนนี้เราเซตอัพโลกเพื่อต้องใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาเข้าใจตอนนี้คำถามที่มาจากคุณผู้ชมเยอะจริงๆและเยอะมากๆด้วยนะแล้วผมเชื่อว่าวันนี้มีประโยชน์มากๆผมยินดีที่จะต่อเวลาอีกแต่ต้องถามทั้งสองท่านก่อนแขกทั้งสองท่านต้องไปไหนต่อในอีกครึ่งชั่วโมงนี้ไหมครับยังไม่มีได้เลยครับพอได้นะโอเควันนี้วันอาทิตย์ผมชอบช่วงนี้ตรงนี้แหละผมชอบช่วง work from home ตรงนี้คือเวลาจะเชิญใครมาเป็นแขกเนี่ยส่วนใหญ่จะว่างนะครับเราไม่ต้องเดินทางไงมันก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็อย่างอาจารย์ตั้มเองนี่โอ้โหมีสตูดิโอสวยงามชัดเจนเลยของคุณท็อปเองก็นี่จัดฉากแสงสีเสียงได้อย่างเต็มที่ผมอยากจะดึงเอาคำถามจากคุณผู้ชมมาทยอยถามเพื่อให้เป็นประโยชน์กับการโต้ตอบในยุคนี้นะครับผมมีคำถามที่ทีมงานเตรียมมาอีกเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมจะขออนุญาตสงวนไว้ก่อนเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ได้ประโยชน์มากกว่านะครับเมื่อกี้มีการถามเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยมีการถามเกี่ยวอะไรต่างๆผมยกชาร์ตนี้ให้ดูก่อนคุณผู้ชมครับตอนนี้ฮะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันละ2วันกว่าๆมั้งเนี่ยเดี๋ยวขอดูภาพประกอบนะ1วัน22ชั่วโมง1นาที27 26 25วินาทีนี่คือการที่บิตคอยมันจะทำการฮาวิ่งเคาท์ดาวน์ความหมายก็คือมันจะมีการลดค่าในการให้รางวัลกับผู้ที่คำนวณการปิดบล็อกสำเร็จคุณผู้ชมผมต้องเล่าเร็วๆเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกันนะสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยกับคนที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะปกติบิตคอยน์ที่เขาว่าขุดเหรียญกันเนี่ยไปขุดอะไรกันเราเอาการ์ดจอเอาคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพดีเนี่ยไปช่วยคำนวณในการทำสมการหรือโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่บิตคอยน์เนี่ยปล่อยออกมาจากการที่ต้องเกิด transaction หรือเกิดการทำธุรกรรมในการส่งเงินอะไรต่างๆเมื่อเครื่องเราคำนวณสำเร็จระบบก็จะมีการปล่อยเหรียญรางวัลออกมาครั้งแรกซาโตชิยากาโมโตะเนี่ยผมพูดชื่อถูกนะซาโตชิเนี่ยนากาโมโตะเนี่ยก็เป็นคนที่เขียนไอ้ white paper เรื่องของ concept bitcoin ขึ้นมาจากการที่โลกมี blockchain เนี่ยก็บอกว่าให้50เหรียญไปเลยให้50 bitcoin เอาไปเลยหลังจากนั้นผ่านไปสัก4ปีก็ลดค่าลงเหลือ25เหรียญแล้วก็ลดค่าลงเหลือ 12.5 เหรียญแล้วอยู่ๆเนี่ยมันจะประกาศลดอีกแล้วฮะให้เหลือ 6.25 เหรียญฉะนั้นเนี่ยการลดค่าตรงนี้มันเลยส่งผลล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้เองนะครับราคาบิตคอยร่วงระเนระนาดเลยเพราะว่าเหรียญมันจะขุดยากขึ้นนะว่าง่ายมันจะทำให้เกิดการให้รางวัลยากขึ้นคุณผู้ชมดูกราฟสิดูปลายทางขวามืออยู่ๆมันก็เหมือนจะขึ้นมาแล้วนะ300,000กว่าบาทต่อบิตคอยน์นะอยู่ๆฟรุบลงมาฟาบลงมาเหลือ 200,000 กว่าเลยอันนี้มันแสดงออกถึงว่าเงินประเภทดิจิตอลนี่มันไม่เสถียรเลยอ่ะแล้วตอนนี้ทั้ง2ท่านกำลังแสดงความเชื่อว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือเงินทางดิจิตอลจะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับโลกในช่วงเวลาที่เราต้องเยียวยาวิกฤตโควิด-19มันจะได้เหรอครับคุณท็อปคุณพิริยะครับท่านไหนพร้อมเปิดไมค์เลยครับต้องบอกว่ามันผมมองว่าคนละเรื่องกันนะฮะการเปรียบเทียบส่วนของบิตคอยกับดิจิตอลมันนี่นะฮะอาจจะต้องแยกนิดนึงว่ามันไม่เหมือนกันคนละประเด็นเลยนะมันคนละประเด็นคือบิตคอยคือดิจิตอลมันนี่ถูกต้องนะครับแต่ว่าบิตคอยก็จะมีแคตตากรีของมันอันนี้ถ้าเราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงในแง่ของปัญหาของเคอร์เรนซีปัจจุบันปัญหาของดอลลาร์ปัญหาของอะไรเงี้ยนะฮะแน่นอนผมเชื่อว่าบิตคอยมันตอบปัญหาในเชิงหลักฟันเดเมนทัลระยะยาวได้แต่ว่าถ้าที่คุณหนุ่ยถามเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงดิจิตอลเคอร์เรนซีอย่างเช่นดิจิตอลหยวนเนี่ยนะฮะมันจะมามีผลอย่างไรก็คือเหมือนที่คุณท็อปพูดเมื่อกี้เราสามารถที่จะแจกจ่ายเงินนี้ได้เร็วนะฮะเราสามารถที่จะใช้ Big Data วิเคราะห์ได้ว่าใครสมควรได้เงินนะฮะใครไม่สมควรได้เงินถูกไหมนะครับแล้วได้ทันทีแต่จริงๆอันนี้ผมก็จะมีความเห็นอยู่อีกด้านหนึ่งเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเหมือนกันนะเพราะว่าดิจิตอลมันนี่เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ทุกวันนี้เงินที่คุณใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยมันคือเงินดิจิตอลอยู่แล้วนะกระดาษนั่นน่ะกระดาษนั้นมันเป็นแค่ตัวแทนนะฮะตัวแทนเราเรียกว่าของแท้คือตัวเลขในธนาคารดีกว่าถูกต้องเราเปิดจากแอปดูทั้งนั้นน่ะเงินเราไม่ได้หยิบบัตรจริงๆมันนับทั้งหมดสักที่ไหร่แหละใช่ไหมฮะโอเคว่าดิจิตอลหยวนมันมีความแตกต่างตรงที่ว่าโอเคเขาอยากจะพยายามใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะฮะทำนู่นทำนี่จริงดิจิตอลหยวนเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างนึงที่แตกต่างจากดิจิตอลเคอร์เรนซีตัวอื่นๆก็คือถ้าเราเทียบอย่าง Libra เนี่ยจะเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีที่เราเรียกว่าเป็น stable coin ประเภทหนึ่งก็คือมีสินทรัพย์ไปแบ็คหลังเอาไว้
แต่ดิจิตอลหยวนเนี่ยมันคือหยวนเลยมันไม่ต้องแบกด้วยอะไรตัวมันคือหยวนมันออกด้วยธนาคารกลางเขาเรียกว่าเป็น Central Bank Digital Currency นะฮะนะฮะคราวนี้เนี่ยความแตกต่างของมันก็คือว่าถ้าเราจะทำการค้าขายกับจีนนะฮะเราจะติดต่ออะไรกับจีนเนี่ยเราก็จะต้องใช้หยวนแล้วคราวนี้การจะต้องใช้หยวนมันเป็นคำพูดที่ง่ายขึ้นเราสามารถใช้ดิจิตอลหยวนได้นะครับผมเพิ่งทำพอดแคสต์ไปนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามองมุมนี้ว่าดีเซปเนี่ยดิจิตอลหยวนเนี่ยเกมของเขาไม่ใช่เรื่องของการเพิ่ม efficiency ให้กับเงินนะฮะไม่ใช่เรื่องของการกระจายเงินให้รวดเร็วแต่นี่คือสงครามที่จะยึดครองโลกอันหนึ่งนะครับเกมที่เขาจะเอาเงินหยวนมาแทนเงิน USD ในการถูกต้องถูกต้องเพราะตอนนี้เครือข่ายดิจิตอลมันนี่ของโลกคือ USD คุณท็อปเห็นด้วยไหมว่าจีนกำลังคิดเกมใหญ่ขนาดนี้เลยทั้งที่เป็นชาติครับเป็นการกล่าวหาว่าปล่อยไวรัสนะแต่ว่าเอาจริงมันก็ยังจับมือใครดมไม่ได้แล้วมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครออกมายอมรับเรื่องนี้แต่ทั้งหมดนี้มันจะคลิกไหมถ้าเกิดดิจิตอลหยวนได้รับการยอมรับขึ้นมาคุณท็อปครับลองสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยจีนกับสหรัฐมันจะมีเทรนด์ที่เรียกว่า deglobalization นะครับระหว่าง east กับ west แข่งกันระหว่างอเมริกากับจีนแข่งกันว่าใครจะเป็นเจ้าโลกตอนนี้เนี่ย GDP เนี่ยตามติดๆแล้วครับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับตอนนี้ 5G นำแล้ว AI นำแล้วจำนวนสตาร์ทอัพยูนิคอร์นของจีนเนี่ยนำหน้าสหรัฐไปแล้วตอนนี้เนี่ยเขา engage ทั้งสองฝั่งเนี่ยแข่งกันทั้ง technology war ทั้ง currency war นะครับเพราะฉะนั้นดิจิทัลหยวนออกมาเนี่ยก็กำลังจะแข่งทางด้าน currency war เหมือนกันเพราะตอนนี้ยังเป็น US dollar ตั้งแต่1971ใช่ไหมครับที่ปริ้นกันได้ไม่อั้นอยู่คนเดียวนะครับที่เป็น global money นะครับซึ่งเขาก็มีการคิดไว้คร่าวๆว่าไอ้ One Belt One Road ของจีนเนี่ยที่ถนนเส้นเนี่ยครับคือถ้าเขาออกดิจิทัลเคอร์เรนซีที่เป็นหยวนมาแล้วมันใช้ง่ายกว่านะครับอยากแค่นิ้วโป้งเงินไปแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์เนี่ยคนอาจจะใช้หยวนแทนสื่อกลางแทน US Dollar ก็เป็นไปได้นะครับเขาอาจจะเป็นมาแทนที่ US Dollar ก็เป็นไปได้นะครับโอ้เป็นไปได้เลยแล้วก็เขาออกง่ายไงคือพอมันเป็นดิจิตอลปุ๊บมันก็แค่คำนวณหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วก็ปล่อยเงินเลยแล้วก็ถ้ามี AI ปัญญาประดิษฐ์ที่แท้จริงนะไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์แบบผู้เท่ๆนะมันก็จะสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้และในที่สุดเนี่ย Big Data ของประเทศก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดขออนุญาตตัดตอนไปแนะนำและขอต้อนรับผู้ฟังอีกท่านนึงตอนนี้ครับเหลือเชื่อเหมือนกันพูดถึงเขาก็มาอาจารย์ชโลกสัมพันธรักษ์สวัสดีอาจารย์ครับผ่านคอมเมนต์นี้นี่คือเกจิด้านการเงินการลงทุนมาเรียกว่ายาวนานในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยนะครับอาจารย์ก็คือพ่อของอาจารย์ตั้มเนี่ยวันเนี้ยฟันเมื่อกี้นี่เราพูดถึงก็เลยบอกว่าถามฟันธงเมื่อวานก่อนนี้อะไรนะก่อนนอนลุงปรึกษาอาจารย์พริยะว่าลุงจะขายบิตคอยน์หมดเลยตลาดรับไหวไหมพอขายเสร็จลงไปกว่า1,000 เหรียญตอนนี้ก็ฟันธงอีกค่อยๆทยอยซื้อตลาดจะลงต่ออีกครับ ขอบคุณมากอุตส่าห์แวะดีใจยังเลยว่าก็โวยวายอยู่ละอ่ะก็เป็นของปากของคอแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยถ้าจีนทำดิจิตอลหยวนแล้วไทยล่ะไทยเราจะมีดิจิตอลไทยบาทได้ไหมหรือว่าจริงๆขออนุญาตเสริมตรงนี้เมื่อกี้นิดนึงนะครับคือที่ผมมองเนี่ยใช่มันเป็นเกมแบบนั้นนะฮะแล้วมันจะมีโอกาสที่จะเข้ามาทำให้ดิจิตอลหยวนเนี่ยกลายเป็นคล้ายๆ settlement layer ของโลกได้สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรสิ่งที่น่ากลัวก็คือที่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงนั่นแหละนะฮะเขาสามารถใช้ big data เขาสามารถใช้ AIที่จะตัดสินว่าใครคู่ควรที่จะได้รับหรือใครคู่ควรที่จะใช้เงินนั้นได้นะฮะอันนี้เนี่ยมันจะนำมาสู่ยุคสมัยของการแทรกแซงเศรษฐกิจแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเขาสามารถมีข้อมูลได้หมดเลยว่าเราใช้เงินไปกับอะไรใครคุณเป็นใครแล้วคุณซื้ออะไรที่ไหนอย่างไรเขาจะแทรกแซงตรงไหนการปรับเปลี่ยนราคาเนี่ยเขาสามารถทำได้นะฮะซึ่งอันนี้มาจากทางจีนเนี่ยต้องบอกว่า track record เขาก็คือนี่คือสิ่งที่เขาพยายามทำมาตลอดถูกไหมแล้วนี่คือการพยายามรวมศูนย์พวก digital money service provider เข้าด้วยกันนะฮะก็เป็นภาพหนึ่งที่น่ากลัวแล้วกันนะครับผมมองว่ามีทางออกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ได้เมื่อกี้คุณหนุ่ยถามว่าอะไรนะฮะน่ากลัวเนี่ยเราน่ากลัวระหว่างจีนกับสหรัฐแต่ในเชิงความเป็นไทยอ่ะบ้านพี่เมืองน้องอ่ะเราจับมือคนจีนนี่เขาบอกไทยกลัวเนี่ยเขารักเหมือนน้องเลยเราจะได้ประโยชน์อะไรไหมครับทั้งคุณท็อปและอาจารย์พริยะมองยังไงอ่ะคุณท็อปบ้างครับครับครับคือถ้าเมืองไทยช้าเนี่ยครับแล้วลีบราออกมาก่อนดิจิทัลหยวนออกมาก่อนเนี่ยแค่กลุ่ม Facebook กลุ่มเดียวนะครับลองคิดภาพนะครับมี Facebook มี Instagram มี WhatsApp รวมกันเนี่ยคนใช้งาน 3.3 พันล้านคนนะครับล่าสุดเนี่ย Facebook ไปลงทุนที่อินเดียนะครับซึ่งอินเดียเนี่ยจับมือกับผู้ชายที่รวยที่สุดในอินเดียแล้วลองคิดดูว่าถ้าสมมติอินเดียรับ Libra บวกกับ 3.3 พันล้านคน
ทั่วโลกที่รับ Libra นะครับผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ผ่าน WhatsApp บวกกับฝั่งของจีนนะครับที่ออกเป็นดิจิตอลหยวนออกมาโอนเงินผ่าน WeChat Alipay JD ใช่มั้ยครับตอนนี้ Starbucks McDonald's อะไรก็เข้าไปอยู่ในเทสต์นะครับใน4มณฑลหลักของจีนแล้วลองคิดดูว่าแค่2อันนี้รวมกันเนี่ยมันทุกวันนี้คนทั่วโลกมีอยู่แค่ 7.7 พันล้านคน 3.3 พันล้านคนไปฝั่งของ Facebook บวกกับอินเดียเท่าไหร่แล้วจีนนี่ก็คือเกือบ 2,000 ล้านคนแล้วถ้าคนโอนเงินผ่าน WeChat ผ่าน LINE ผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ผ่าน WhatsApp แล้วแบงค์ชาติเนี่ยจะหมดเสถียรภาพในการคุมเรื่องของ1เงินเฟ้ออินเฟลชั่น2คือขอบคุณที่คุณท็อปพูดเรื่อง Libra ขึ้นมานะเพราะว่าเราก็ลืมนึกถึงมันไปเลยนะว่ามันจะเป็นอีก1ตัวการสำคัญในการเปลี่ยนโลกนี้เพราะว่าจริงเขาถูกเหมือนกับชะลอไม่ให้ออกแต่พอเขาออก Libra 2.0 ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งเขายอมลดผ่อนปลนบางอย่างของเขาเนี่ยมันฟังดู make sense ขึ้นแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะออกในปีนี้ไหมคุณท็อปผมตัดตอนเลยปีนี้ไหมปลายปีนี้น่าจะออกได้นะเขาบอกว่าตาม white paper นะครับ Libra 2.0 เนี่ยจะออกภายในปลายปีนี้นะครับซึ่งลองคิดภาพเนี่ยถ้าแบงค์ชาติเราช้าลองคิดดูนะครับว่าคนไปใช้ยังไงผู้คนต้องเลือกสิ่งที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับเขาทุกวันนี้เนี่ยมาร์คซูเบิร์กตกใจมากเลยออกมาประกาศว่าคนไทยขายของผ่าน Facebook เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับซึ่งปัญหาคือทุกวันนี้เนี่ยคนไทยขายกันได้แค่70ล้านคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบเรียร์หลักๆอุปสรรคคือเงินมันโอนข้ามไม่ได้เสีย 5% รอเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แต่พอ Libra ออกมาดิจิทัลหยวนออกมาเนี่ยเขาสามารถกดปุ่มเดียวมันส่งสติ๊กเกอร์หากันทุกวันนี้สวัสดีตอนเช้าเนี่ยเงินไปแล้วนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ระยะทางไม่ใช่ปัจจัยค่าธรรมเนียม0บาทอย่างเงี้ยครับอย่างตอนนี้เราไม่สามารถขายถุงเท้าคู่เดียวไปที่แอฟริกาได้เพราะว่าพอส่งไปปุ๊บเนี่ยกว่าเขาจะชําระเงินมาเนี่ยต้นทุนมันไม่คุ้มขายถุงเท้าคู่เดียวแต่ถ้าในอนาคต Libra ออกมาดิจิตอลหยวนออกมาเนี่ยเขาขายถุงเท้าแค่คู่เดียวไปที่แอฟริกาได้แล้วใช่ปีนี้เนี่ยคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึง 5,000 ล้านคนนะแต่ว่าถ้าใครมี digital strategy เนี่ยบวกกับ payment ที่มันกำลังจะมาเช่น Libra หรือ Digital Yuan เนี่ยเขาสามารถขายของให้กับคนทั่วโลกไม่ใช่แค่70ล้านคนอีกต่อไปถึง 5,000 ล้านคนถ้าแบงค์ชาติช้าเนี่ยคนไทยจะไม่ใช้เงินบาทที่เป็นกระดาษแล้วจะหมดเสถียรภาพในการเข้ามา intervene นะครับพวก interest rate capital control เงินออกประเทศเนี่ยรัฐบาลก็คุมไม่ได้แล้วคุมไม่ได้ inflation หรือเงินเฟ้อเนี่ยก็ไม่สามารถ control ได้จะเก่งแค่ไหนจะฉลาดแค่ไหนถ้าพอมันเป็นดิจิตอลแล้วมันคุมลำบากหรือคุณตั้มอาจารย์พิริยะมองว่าได้มีช่องทางคุมได้ไหมคือเราอะจะกลัวของใหม่ไงแต่เรารู้ว่ามันมีความสว่างสุขสวัยอยู่ทางด้านนั้นอยู่เพราะว่าเรารู้ว่ามันจะช่วยทลายกำแพงอีกเยอะเลยโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มันจะฝืดมากๆหลังจากภาวะนี้ฉะนั้นเนี่ยการขายทั่วโลกเป็นคำตอบที่สุดแล้วก็ต้องมีสกุลใหญ่สักสกุลที่ทุกคนสามารถส่งได้เร็วเหมือนส่งติ๊กเกอร์ขอบคุณที่ยกเรื่อง Libra ขึ้นมาเพราะว่าเราจะลืมมันไม่ได้เลยเรื่องนี้อาจารย์พี่ยังมองไงครับจริงๆเห็นด้วยครับผมคือว่าเกณฑ์เนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้นะมันเป็นการแข่งขันกันจริงๆตอนนี้นะฮะมนุษยชาติเราจะมีทางเลือกระหว่างการตกเป็นทาสของจีนหรือจะเป็นทาสของ Facebook อย่าลืมว่าเงินที่เขาสามารถควบคุมจากส่วนกลางใครก็ตามที่ควบคุมการผลิตเงินหรือควบคุมโฟลว์ของเงินได้นะฮะก็คือผู้ควบคุมทาสคนใหญ่นั่นเองนะครับและน่าสนใจมากๆว่านี่คือการสู้กันเราเรียกว่าเหมือนแบบสิงโตกับฉลามสู้กันไม่ใช่สิมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะฮะแล้วเราเป็นกระต่ายเราจะทำอะไรในแง่หนึ่งผมเชื่อว่าเราช้าไม่ได้นะครับคือถ้าเราช้าเนี่ยมันเหมือนขณะที่เขากำลังสู้กันน้ำกำลังท่วมป่าอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องวิ่งหนีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราคงไม่ถึงกับไปสู้กับเขานะผมคิดว่าทางด้านนี้มันเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์อัปเกรดที่สำคัญที่เราควรที่จะต้องขยับตัวให้เร็วนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามพูดมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะเมื่อมีโอกาสได้พูดกับทางข้าราชการทางอะไรต่ออะไรพวกนี้คือประเทศเราเสียโอกาสกับความกลัวไปเยอะมากๆแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเสียไปเต็มๆนะฮะเรามีการขัดขวางธุรกิจหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงยุคของอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเราทำไมต้องมาใช้สตรีมยาร์ดสตรีมกันทำไมเราต้องมาสตรีมกันบน Facebook บน YouTubeทั้งนั้นที่จริงๆเนี่ยบ้านเราหัวกะทิที่สามารถที่จะทำงานพวกนี้ได้มีเยอะแยะเต็มไปหมดทาเลนต์เรามีแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าหลายอย่างมันผิดกฎหมายจริงๆคุณไลฟ์เนี่ยนะฮะคุณหนุ่ยอาจจะเป็นคนเดียวในที่นี้ที่ไลฟ์ได้ยังถูกกฎหมายเพราะน่าจะมี broadcasting license หรือเปล่าไม่รู้นะแต่อย่างผมทำจริงๆผมผิดกฎหมายนะผมมีแต่ว่ามันทำอะไรอ่ะมันจับไม่ได้มีแค่ใบเดียวประกาศเท่านั้นเองแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นในยุคนี้แล้วเพราะว่าวันนั้นเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์คุมไงอยากจะคุมผู้ที่เผยแพร่ผ่านอากาศอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นหรือว่ามันทำไม่ได้นั่นคือประเด็น
กฎหมายมีไว้เนี่ยคุมคนที่ทำตามกฎหมายนะฮะแต่ในที่สุดมันก็ถึงจุดที่ถ้าคุณไม่ดูตาม้าตาเรือกฎหมายเองก็ไร้ประโยชน์แล้วคนที่เสียประโยชน์ก็คือคนที่คุณไปคุมเขาไว้ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆคือไม่ได้บอกว่าให้คือประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลเป็นห่วงประชาชนมากนะครับผมทำอะไรเนี่ยคิดถึงประชาชนก่อนแต่ประเด็นคือบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนพ่อแม่รังแกฉันน่ะนึกออกไหมนะฮะมันนำให้เราเนี่ยประเทศเราอาจจะต้องมีศรัทธาในประชาชนที่มากกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะขยายได้อย่างน้อยก็ในทางของเราเนี่ยขยายได้เมื่อกี้นี้ผมพูดถึงการต่อสู้กันของสิงสาราสัตว์ตัวใหญ่2ตัวเนี่ยอย่าลืมว่าอีกอันนึงที่ผมมองว่าเป็นทางออกของประชาชนละกันนะครับคือการมีเงินที่ไม่ได้เป็นของบริษัทเงินที่ไม่ได้เป็นของรัฐแต่เป็นเงินที่เป็นของประชาชนเองคือบิตคอยนี่แหละมันคือชัยชนะอย่างหนึ่งของภาคประชาชนเพราะว่าบิตคอยน์มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยรัฐไหนไม่ได้เป็นการดำเนินการของรัฐบาลใดแต่ทีนี้ไอ้คอนเซปต์ไม่ว่าจะเป็น Libra ดิจิตอลหยวนเนี่ยชื่อมันบอกแล้วว่าต้องเป็นของรัฐบาลจีนแต่อย่าง Libra ของ Facebook เนี่ยมันจะเป็นของประชาชนด้วยไหมหรือมันเป็นของแค่ Mark Zuckerberg อ่ะคุณท็อปครับของกลุ่มบริษัทนะฮะคุณท็อปมันจะแบ่งเป็น2ความจริงมันจะแบ่งเป็น2เลเยอร์นะครับเลเยอร์แรกเนี่ยเราจะเรียกว่า Single นะครับdigital currency นะครับซึ่งทำให้แบงก์ชาติต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็น central bank digital currency ได้เลยซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาจะเริ่มแค่4สกุลก่อน Libra USD ซึ่งแทน US dollar นะครับ Libra Euro แทนเงิน Euro Libra Pond แล้วก็ Libra Singapore แต่ในอนาคตก็จะมี Libra Thailand Libra Cambodia Libra Mexico Libra Philippines แต่ละแบงก์ชาติก็สามารถไปสร้าง stable coin นะครับอันนี้เขาเรียกว่า centralไม่ใช่ว่า Libra Thailand เป็นแค่แฟนเพจหรือเป็นแค่กลุ่มใน Facebook ไม่เอานะขออันนี้อยู่ในเปเปอร์นี่อยู่ในเปเปอร์ของเวอร์ชั่น2ครับผมคือมันเป็นเงิน Libra ของประเทศฉันจริงๆนะมันจะเป็นอย่างนั้นใช่มั้ยฮะครับอันนี้เราเรียกว่า generalized platform ที่ทำให้คนที่อยากจะสร้างสกุลเงินของเองเนี่ยมันทำได้ง่ายมากๆเหมือนกับคนไทยตอนนี้ครับเปิดร้านขายของไม่เป็นก็เปิดแฟนเพจใน Facebook ขายของไม่ต้องมีสกิลเซตเยอะขนาดนั้นมันเป็น generalized platform ชนิดนึงเพราะฉะนั้น Libra เนี่ยมันก็เป็น generalized platform ชนิดนึงถ้าแบงก์ชาติสร้าง digital currency ที่มัน scalable ไม่เป็นที่มันมี security สูงมากไม่เป็นเขาก็ไปสร้าง digital บาทบน Libra blockchain ได้เลยอันนี้คือ layer ที่1นะครับไปใช้ layer ที่2แพลตฟอร์มการ create เป็นสกุลของเราแล้วมันจะแตกมากกว่า1มั้ยเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวมีไทยบาทแบบ Libra 1 Libra 2เงี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีอันเดียวได้มั้ยรัฐบาลควรต้อง action ยังไงกับเรื่องนี้ควรจะปล่อยเขาทำขึ้นมาก่อนหรือควรจะคุยกับเขาไว้เลยคือไม่ว่ารัฐบาลจะคุยกับเขาไม่คุยกับเขาทำแน่นอนนะครับถ้าเมืองไทยไม่ทำเขาก็ไปออนบอร์ด Libra Cambodia Libra Philippines อยู่ที่ว่าประเทศไหนอยากจะไปสร้าง Digital Currency บนแพลตฟอร์มอันนี้นะครับแต่มันจะไม่ได้มีแบบ Libra Thai Baht 1 Libra Thai Baht 2 Libra Thai Baht 3ที่ใครๆก็เข้าไปเขียนก็ได้ไม่ได้นะมันจะมีสิ่งที่ว่า Libra Association นะครับที่มีเฮดควอเตอร์ที่ไรนะฮอยสแลนด์สมาคมรัฐบาลพันธุ์ลิบราเรื่องนี้เขาจะเป็นตัวการันตีครับแล้วใน Libra Association เนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าจะมีทั้งหมด4 player หลักๆ player แรกเนี่ยคือ authorized reseller แปลว่าถ้าแบงก์ชาติจะสร้างเป็น Libra บาทเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินสมมติเริ่มจากแค่ 1,000 ล้านเนี่ยเขาก็ต้องผ่านโอนเงิน 1,000 ล้านจริงๆเป็นเงินกระดาษเนี่ยผ่าน authorized reseller อาจจะเป็นแบงก์สีม่วงแบงก์สีเขียวไปเก็บอยู่ใน Libra Bank Account ในสาขาเมืองไทยเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ authorized reseller บอก Libra Association ว่าแบงค์ชาติเติมเงินมาแล้วเป็นเดบิตนะครับเดบิตเป็นระบบเดบิตต้องเติมเงินมาก่อนสมมุติเติมเงินมา 1,000 ล้าน Libra Association ค่อยออกเงินเป็น1ต่อ1 ratio เพกเป็น1ต่อ1นะครับแปลว่าจะมีเป็น 1,000 ล้าน digital Libra Thai Baht coin เพราะมีแค่ 1,000 ล้าน physical เก็บอยู่ในแบงค์มันต่างกับระบบปัจจุบันที่เป็นระบบเครดิตถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์จะมีสิ่งที่เรียกว่า fractional reserve systemFractional reserve system คืออะไรทุกวันนี้คือเวลาคุณมีเงิน100บาทคุณไปฝากแบงค์เนี่ยแบงค์มี obligation จริงๆจะเก็บเงินคุณแค่10บาทอีก90บาทรู้สึกลดลงเหลือ 1% แล้วป่ะครับผมจำได้ผมเคยอ่านข่าวสึกลดลงเหลือ 1% ฮะโทษทีฮะเชิญฮะครับซึ่ง fractional reserve system แปลว่าอะไรแปลว่าส่วนใหญ่ 90% ของเงินทั่วโลกเนี่ยเป็นเครดิตเครดิตคืออะไรแปลว่าถ้าคุณยกหูหา Warren Buffett กับ Bill Gates พร้อมกันเนี่ยบอกให้เดินไปที่แบงค์เดียวกันบอกจะให้ Bill Gates กับ Warren Buffett ถอนเงินของเขาทั้งหมดในวันเดียวกันแบงค์ล่มแน่นอนใช่ใช่มันเป็นระบบเครดิตแต่ระบบใหม่เนี่ยคือระบบเดบิตคือแบงค์ชาติเนี่ยต้องฝากเงินเข้าไปก่อนผ่าน authorized reseller ซึ่งผมมองว่า retail bank เนี่ยน่าจะเป็น authorized reseller มาฝากเข้าไปก่อนแล้ว Libra Association ก็จะ mint ออกมาเป็น1ต่อ1เป็น digital Libra Thai Baht stablecoin
นะครับแล้วอย่าง Bitkub บริษัทผมก็จะเป็น player ที่2ที่เป็น exchange มันจะมีทั้งหมด4 player อย่าง LINE เนี่ยจะเป็น layer ที่4นะครับเตรียมรวยแล้วสิอย่างงี้แซวมีอะไรคือ layer ที่ครับอันนี้คือ layer ที่1ซึ่งแต่ละแบงค์ชาติสามารถไปสร้าง stable coin ตัวเองได้แล้ว layer ที่2เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ว่า global หรือ multiple นะครับ stable coin นะครับ currency ซึ่งอันนี้มันเป็น global librarนะครับซึ่งความมันคืออะไรมันคือ nominal weighted average ของทุกๆ currency ที่อยู่ในบาสเกตของเลเยอร์แรกนะครับซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด4สกุลถูกไหมครับดอลลาร์ยูโรปอนด์สิงคโปร์ดอลลาร์นะครับมันก็คือ nominal weighted average มันคล้ายๆกับ SDR SDR คือเงินที่ออกโดย IMF ตอนปี1969นะครับ SDR เนี่ยเป็นเงินที่ออกโดย IMF แล้วมันจะมีทั้งหมด5สกุลหลักที่ back มูลค่าเป็น basket of currency เนี่ย back มูลค่าของ SDRตอนนี้มีอะไรบ้างมี US dollar มี Japanese yen มี euro มีปอนด์ใช่ไหมครับแล้วก็มี Chinese หยวนซึ่งเขาจะโดน revise ทุกๆ5ปี IMF จะแฟร์หน่อยแฟร์ตรงที่ว่าประเทศไหนที่มี GDP impact ต่อ GDP ของโลกมากที่สุด5ประเทศเนี่ยจะได้ใส่เงินเข้าไปใน back ใน SDR จะถูก revise ทุกๆ5ปีแล้วเวลาแบงก์ชาติทุกวันนี้เวลาจะพิมพ์บาทเนี่ยเขาก็ต้องมีทองคำมา back หรือไม่ก็เป็น SDR SDR มันย่อมาจาก special drawing rights นะครับออกมาตอน1969ไปอ่านดูได้ซึ่ง Libra ในระบบของ global Libra มันคล้ายๆกันพอเป็น multiple currency เนี่ยมันจะเป็นเรียกว่า global libra อะไรกันให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆซึ่งเหรียญเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ย nominal weighted average ของทุกๆ basket ซึ่งตอนนี้มันมีแค่4 currency แต่ในอนาคตอาจจะมี197 currency ก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติถ้าทั่วโลกไปสร้าง stable coin บน libra network หมดมันก็จะเป็น nominal weighted average ซึ่งจะใช้ตัวนี้ในการโอนเงินข้ามประเทศแต่ถ้าจะใช้ซื้อขายกาแฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ใช้เป็น single stable coin ของแต่ละ stable ของแต่ละประเทศที่ไปสร้าง stable coin บน librasมันแบ่งเป็น2เลเยอร์นะครับถามอาจารย์พิริยะทั้งหมดที่คุณท็อปพูดมาเนี่ยเนื่องจากเขาอยู่ในปาร์ตี้นี้เราฟังเนี่ยดูดีมากมีข้อเสียอะไรในมุมอาจารย์พิริยะการมีดิจิตอลเคอเรนซีใช้กันในโลกยุคต่อไปอธิบายแบบอธิบายอันเมื่อกี้ง่ายๆนิดนึงนะฮะบางทีพอดีเห็นคอมเมนต์บอกว่าศัพท์อาจจะยากนิดนึงวิธีการทำ fractional reserve banking เนี่ยหลักๆคือการถ้าภาษาไทยง่ายๆผมเรียกว่าการเวียนเทียนนะครับคือเอาทรัพย์สินที่เป็นที่ควรจะคนเขาเอาฝากไว้เนี่ยออกมาแล้วปล่อยกู้ซ้ำแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปอีกนะเหมือนตอนสมัยแบบเราเวียนเทียนทรัพย์สินเวียนเทียนทองคำกันนะครับโอเคอันนั้นข้ามไปก่อนเนาะนะจริงๆที่คุณท็อปอธิบายเห็นภาพชัดเลยนะฮะ SDR SDR คือสกุลเงินของโลกออกโดย IMF นะฮะเวลาจะกู้จะให้กู้เนี่ยหน่วยจะเป็น SDR SDR สามารถใช้เป็น reserve ได้เป็นคงคลังของประเทศได้เหมือนกับดอลลาร์นะครับประเด็นคือการที่เราบอกคำว่าดอลลาร์เป็นเงินของโลกตอนนี้เนี่ยคืออะไรคือคุณจะแลกเปลี่ยนค่าเงินอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยต้องทำผ่านดอลลาร์ทั้งหมดตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยวิ่งผ่านดอลลาร์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะโอนเงินไปเป็นจาปานิสเยนบาทมันไม่ได้เป็นบาทไปจาปานิสเยนมันต้องบาทเป็นดอลลาร์ดอลลาร์เป็นจาปานิสเยนนะฮะเช่นเดียวกัน SDR ก็ถูกใช้ในลักษณะนี้นะฮะนี่คือวิชั่นของ Libra อันนึงเหมือนกันก็คือเขาต้องการสเต็ปขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำหน้าที่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือใครควบคุมโฟลว์ของเงินเนี่ยควบคุมประชาชนได้นะฮะความสามารถในการที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติแซงชั่นหรือไม่แซงชั่นเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ควบคุมโฟลว์นะครับเราสังเกตว่าจริงๆเนี่ยมันก็จะมีคำถามแล้วทำไมมันคอนเวิร์ตตรงๆไม่ได้มันมีปัญหาอะไรนะทำไมมันต้องมีหน่วยเงินกลางนะครับก็มันมีคำตอบหลายคำตอบเหมือนกันคือว่าเนื่องจากว่าค่าเงินทุกเงินมันฟรีโฟลว์กันเนื่องจากอะไรเนื่องจากปี1971เรายกเลิกโกลด์สแตนดาร์ดลงไปเนี่ยนะฮะค่าเงินทุกค่าเงินฟรีโฟลว์กันเพราะนั้นก็ต้องมีตัวอะไรมายึดตัวมายึดเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถยึดอำนาจในการควบคุมพลังในการควบคุมโฟลว์ของเงินได้นะอันนี้คือเกมที่ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหยวนหรือเป็นลิบราพยายามที่จะควบคุมมันอยู่นะครับใครได้ตรงนี้ไปได้ประโยชน์แน่นอนสามารถควบคุมโฟลว์ของเทรดของโลกได้นะแล้วสังเกตวิธีการทำงานของลิบราเวอร์ชัน2เนี่ยเวอร์ชัน2หลังจากที่ได้รับการโจมตีไปเยอะมากเลยในเวอร์ชัน1ถูกมั้ยก็กลับไปแก้มาเนี่ยดูปลอดภัยขึ้นสำหรับประเทศชาติดูปลอดภัยขึ้นสำหรับรัฐบาลLibra ไม่สามารถที่จะอินเฟลตเงินแบบอันลิมิตได้เนื่องจากว่าเขาใช้ระบบเดบิตนะฮะแต่รัฐบาลก็ยังอินเฟลตเงินเข้ามาเดบิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจในการอินเฟลตยังอยู่ในมือรัฐบาลเห็นไหมเราไม่ได้เอามานะครับแต่ในขณะหนึ่งก็คือแปลว่าอะไรนะคุณจะใช้ระบบนี้เนี่ยมาเป็นระบบ permission นะครับคุณจะโอนเงินมันจะมีลิมิตด้วยนะคุณจะโอนเงินข้ามประเทศเท่าไหร่ยังไงลิมิตต่อวันมีนะฮะคุณจะมีสิทธิ์ในการใช้ได้หรือเปล่ามีนะคุณจะมีสิทธิ์ในการเข้าไปใช้งานเน็ตเวิร์คคุณต้องผ่าน AMLKYCนะคุณต้องเปิดเผยตัวตนของคุณคุณต้องเปิดเผย purpose ของคุณทั้งหมดเนี้ยมันคือการสร้างข้อจำกัดซึ่งมันไม่ได้ต่างอะไรกับระบบการเงินปัจจุบันเงินของเราทำไมเราจะใช้ไม่ได้นะฮะผมมองว่าจริงๆ Libra 2.0 เนี่ยรอดไหมผมเชื่อว่ารอดและอาจจะ launch ได้ปลายปีนี้จริงๆแต่เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันทิ้งสิ่งที่มันพยายามจะสร้างขึ้นในเวอร์ชัน1ซึ่งจริงๆผมไม่เชื่อว่าเขาจะสร้างหรอกเขาทำอันนั้นเพื่อให้โดนด่าเพื่อที่จะแก้
นะฮะแล้วพอแก้มามันก็ดูเหมือนซอฟต์ลงไงเราคอมโพรไมซ์กันครึ่งทางอะไรเงี้ยเนาะนะครับ 2.0 ก็น่าจะลอนช์ได้เป็นเงินที่ณวันนี้เนี่ยดูเหมือนสวามิภักดิ์ต่อรัฐะทั้งหลายแต่อันนี้ย้ำเลยนะฮะดอลลาร์วันแรกที่เกิดขึ้นก็เป็นเงินที่สวามิภักดิ์ต่อระบบโกลด์สแตนดาร์ดมันคือเหรียญทองคำแล้วมันพัฒนาสถานะมันกลายเป็นตั๋วแลกทองคำแล้วมันพัฒนาสถานะของมันกลายเป็นกระดาษที่ไม่ต้องอ้างอิงกับอะไรเพราะว่าคุณเชื่อในพระเจ้าคุณเชื่อในอเมริกาแล้วเงินนี้มันมีค่ารัฐบาลสั่งเพราะว่าเขาเขียนในแบงค์เขาว่า in God we trust แล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าสิ่งวันนี้นะฮะมันต่อยอดไปอีกนะรัฐบาลเงินของรัฐบาลนี่ก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ออกมาว่าวันนี้ I'm friendly with the government นะฮะฉันเป็นเพื่อนกับรัฐบาลทุกรัฐแต่อนาคตล่ะนะครับคือคนคนหนึ่งเมื่อศูนย์รวมอำนาจมันอยู่ที่ใครคนหนึ่งเนี่ย power corrupts นะการรวมอำนาจมันทำให้คนคนนั้น corrupt ได้เสมอโอเคทำไมเราต้องเชื่อปาร์ตี้ใดปาร์ตี้หนึ่งอันนี้คือ point ของผมเนื่องจากเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่90นาทีแปลว่าเราไลฟ์กันมาชั่วโมงครึ่งแล้วแล้วก็อาจจะไลฟ์นี้ยาวเกินไปแต่ผมสัญญากับคุณผู้ชมและทั้ง2ท่านนะครับผมจะขออนุญาตเชิญทั้ง2ท่านอีกครั้งในรูปแบบคลิปนะครับผมจะอัดคลิปทั้ง2ท่านแล้วก็ทำการดีเบตกันที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาให้กับผู้คนผมมีคำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปประกาศรางวัลด้วยนะว่าวันนี้ความเห็นใคร10ลำดับที่ทีมงานจะเลือกนะครับแล้วก็มอบรางวัลเป็นหน้ากาก V-Mask นะ V-Line Mask จากเกาหลีนะครับตัว Magic V-Line Mask เนี่ยเราจะมอบหน้ากากที่ดีมากๆให้เนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ผมจะทิ้งคำถามเพื่อให้2ท่านตอบแล้วก็เป็นคำถามสุดท้ายนะครับในไลฟ์นี้และเดี๋ยวเราคงได้ต่อกันอีกหลายคลิปเหมือนกันแหละนะคุณท็อปเองเคยมาทะลุ5ล้านวิวกับเราแล้วนะแล้วก็มีคนติดต่อไปพูดคุยทุกเวทีมากมายคุณอาจารย์ตั้มเองวันนี้ผมก็เพิ่งได้ทราบว่าเป็นน้องชายแท้ๆของพี่ดอนซึ่งเคยช่วยงานแบร์ไตทำข้อมูลด้านเทเลคอมด้วยนะครับแล้วก็เป็นลูกชายแท้ๆของอาจารย์ฉลกสัมพันธารักษ์หรือลุงฉลกซึ่งมีชื่อเสียงอย่างดีแล้วก็ดูแลเว็บไซต์ปัจจุบันก็คือฉลก .com อยู่ทิ้งท้ายครับเมื่อมันมีเงินดิจิตอลซึ่งทุกคนยอมรับว่ามาแน่ Great Depression อาจจะเกิดแน่นะแต่จะเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้ละหลังจากนี้ถ้าวัคซีนมาเร็วอาจจะไม่เกิดหรือเกิดช้าการมีสกุลเงินดิจิตอลใหม่จะด้วยดิจิตอลหยวนจะด้วย Libra หรือ Bitcoin หรือใดๆในโลกนี้จะทำให้เงินบาทที่เราถืออยู่ด้อยค่าลงจนกลายเป็นเศษกระดาษหรือไม่หรือ US ดอลลาร์จะด้อยค่าลงจนกลายเป็นเศษกระดาษหรือไม่สรุปปิดท้ายเป็นการจบไลฟ์นี้อย่างสมบูรณ์เราจะได้รู้ว่าเราจะไปยังไงกันต่อครับเชิญท่านที่พร้อมครับครับอันนี้ผมขอก่อนแล้วกันครับได้เลยอันนี้ผมอยากให้ผู้คนทางบ้านทุกคนฟังแล้วก็แบงค์ชาติฟังด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากเลยซึ่งอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆว่าประวัติศาสตร์ทางด้านการเงินหรือระบบที่เรียกว่า monetary system ของโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกๆ50ปีนะครับอยากจะให้แนะนำทุกคนไปอ่านหนังสือที่เรียกว่า Globalizing Capital เขียนโดย Professor Barry Eichengreen นะครับเป็น Professor ทางด้าน Economic Historian เลยจาก UC Berkeley นะครับซึ่งเล่าคร่าวๆเลยเนี่ยตอนแรกเราเปลี่ยนมาตลอดตั้งแต่ Bartering System เถียงกันต่อรองกันใช่ไหมครับ Malthus Gold Standard ตอนนั้น1717นะครับตอนนั้นอังกฤษเป็นเจ้าโลกตอนนั้นเนี่ยในเมื่ออังกฤษเป็นเจ้าโลกเนี่ยเขาก็ใช้ตอนมีทั้งหมด3 currency มีทองคำมี silver มี copper ทองแดงในการ circulate กันแล้วตอนนั้นคนก็ทำ arbitrage กันภายในประเทศเนี่ยจนจะต้องให้ mathematician ในยุคนั้นที่เรียกว่า Sir Isaac Newton มา neutralize currency แล้วพอทำไปเนี่ยมีวันนึงเขาคำนวณผิดพลาดทำให้ระหว่าง gold มูลค่าระหว่างทองคำกับ silver กับ copper ผิดไปทำให้ทองคำมีมูลค่ามากกว่ามันก็เลย drive นะครับทองคำออกจากประเทศอังกฤษทั้งหมดเลยแล้วประเทศอังกฤษก็เป็นประเทศแรกที่ใช้ gold standard ของโลกและนี่เขายังเป็นเจ้าโลกอยู่เนี่ยนี่คือก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเขายังเป็นเจ้าโลกอยู่ไม่ใช่อเมริกานะครับประเทศที่ต้องเทรดกับเขาเนี่ยเขาก็ต้องใช้ทองคำตามมันก็เลยเกิดเป็น snowball effect แถมตอน1914-1918เนี่ยเยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกเขาก็ต้องจ่าย remuneration ให้กับผู้ชนะสงครามเป็นทองคำมันก็เลยทำให้เกิด snowball effect เนี่ยมันมากขึ้นไปอีกเร็วขึ้นอีกจนสุดท้ายทั้งโลกเนี่ยใช้ gold standard พอใช้ปุ๊บเนี่ยก็เกิด the great depression ตอนปี1929เพราะว่ามันฝืดเกินไปนะครับมันเฟื่องเกินไปมันไม่สามารถหาทองคำมาแบ็กอัพเมื่อเทียบกับ productivity ของโลกที่พุ่งเร็วมากเศรษฐกิจก็เลยเกิด the Great Depression คนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยว่าทองคำมีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็มีเป็น Bretton Woods System ตอนปี1945นะครับ1939-1944เนี่ยเป็นช่วงจบสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วพอปี1945เนี่ยทุกคนก็เรียก
ข้ามาแล้วอเมริกาเป็นช่วงที่เขาเป็นเจ้าโลกแล้วขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกเขาเลยประกาศว่าทองคำเนี่ยมันไม่มี divisibility property มันสลายเป็น gold flake ไม่ได้ถ้าเวลามันราคามันสูงขึ้นไปมากเกินไปใช้ US ดอลลาร์ดีกว่าแล้วฉันสัญญาว่าทุกดอลลาร์ที่ฉันปริ้นออกมาเนี่ยฉันมีทองคำมาแบ็กนะครับนี่คือ Bretton Woods system ตอนที่ IMF ก่อตั้งก็คือตอน1945หรือ World Bank ก่อตั้งก็1945มันคือช่วง Bretton Woods system พอทำไปสักพักเนี่ยปัญหาเดิมเกิดขึ้นคือ productivity ของโลกพุ่งนะครับ US ดอลลาร์ก็ต้องปริ้นออกเงินออกมามากมากเพื่อที่จะ fulfill demand ตรงนี้ก็ต้องหาทองคำมาแบ็กอีกก็เกิดปัญหาเดิมจนสุดท้ายไปทำสงครามกับเวียดนามอีกอเมริกาปริ้นเงินออกมามากกว่าที่ทองคำมามีเก็บไว้อยู่ในแบงก์จริงๆปรากฏว่าแบงก์ชาติสหรัฐที่เป็นแบงก์ชาติแรกเลยที่เห็นถึงความผิดปกติขน US ดอลลาร์เนี่ยผ่านเรือเพื่อจะไปรีดีมทองคำของเขากลับมาจนก็เลยต้องเกิดเป็นวันที่โลกรู้ความจริงว่า US เนี่ยไม่ได้มีทองคำมาแบ็คเป็น1ต่อ1 ratio กับ US ดอลลาร์จริงๆจนกระทั่ง1971เนี่ย President Nixon ที่เราเรียกว่า Nixon Shock เนี่ยเขาก็ต้องออกมาประกาศว่าทุกคนนี้เมื่อฉันยังเป็นเจ้าโลกเนี่ยใช้ US ดอลลาร์ต่อไปแล้วกันแต่ไม่มีทองคำมาแบ็คละเชื่อใจฉันเถอะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Post Bretton Woods System หรือ Fiat Currency ไอ้ Fiat เนี่ยคำนี้ถ้าลองพิมพ์ไปใน Google เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าแปลว่าไม่มี Intrinsic Valueคือไม่มีมูลค่าที่แท้จริงนะครับเราใช้คูปองมาตั้งแต่1971นะครับเงินที่ออกโดยรัฐบาลหรือถ้าดูในแบงค์1ดอลลาร์เนี่ยซูมเข้าไปเนี่ยมันจะเขียนว่านี่ไม่ใช่เงินแต่นี่แต่สามารถมารีดีมูลค่ากับฉันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเป็นเงินได้ไม่อั้นมี money creation QE 1 QE 2 QE 3จนเกิด crisis ตอนปี2008นะครับ Bitcoin มาตอนปี2009ซึ่งถ้าผมเล่าประวัติศาสตร์คร่าวๆเนี่ยจะมีอยู่2 pattern แรกคือmonetary system ของโลกมันเปลี่ยนทุกประมาณ50ปีนะครับ1929 1945 1971ปี2008นะครับแพทเทิร์นที่2คือเกิดหลังจาก crisis นะครับ1929 the great depression ใช่มั้ย1945 Bretton Woods system 1971 post Bretton Woods ปี2008เกิด crisis bitcoin ออกมาตอนปี2009นะครับซึ่งมันจะมี2แพทเทิร์นซึ่งตอนนี้เนี่ยตอน1971มาปีปัจจุบัน2020มันประมาณ49ปีนะครับแปลว่าปี2021เนี่ยถ้าสถิติมันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในวงการการเงินหรือ monetary system of the world ซึ่งตอนนี้เทรนด์มันชัดเจนมากเลย Libra กำลังจะออกมาแล้ว Digital Yuan กำลังจะออกมาแล้ว Central Bank หลายๆประเทศเนี่ยซุ่มทำ Digital Currency ของตัวเองแล้วซึ่งผมอยากจะบอกแบงก์ชาติไทยว่ารู้ไหมครับว่าความหมายของคำว่าเงินเนี่ยมันถูกเปลี่ยนครั้งสุดท้ายตอนปีไหนตอนปี2400ใช่ไหมครับ75นะครับมันนานมากแล้ว2475นะครับซึ่งตอนนี้โลกมันไปกำลังจะออกเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยต้องปรับตัวให้อย่างให้เร็วมากๆถ้าไม่เชื่อผมเนี่ยไปอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Globalizing Capital เขียนโดย Professor Barry Eichengreen ได้เลยนี่คือประวัติศาสตร์ที่ผมเล่าคร่าวๆในหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่ definition ของคำว่าเงินเนี่ยเราเปลี่ยนจากไอ้หินสีเหลืองทองคำเราเชื่อใจในหินสีเหลืองนะครับมาเชื่อใจในรัฐบาลสหรัฐมาเชื่อใจในรัฐบาลของตัวเองตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเชื่อใจในลอจิกของเลขถ้า1 + 1 เท่ากับ 2 เนี่ยคนก็โกงบล็อกเชนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนคําว่า trust เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนทุก generation มันสําคัญมากเลยที่เมืองไทยเนี่ยต้อง react ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกฎหมายนะครับหรือลงทุนใน infrastructure ต่างๆเพื่อที่จะสร้างเป็น digital บาทขึ้นมาไม่งั้นเมืองไทยก็จะสูญเสียนะครับทางด้าน monetary intervention ไม่ว่าจะเป็น inflation เงินเฟ้อนะครับหรือดอกเบี้ยไม่สามารถเข้าไป intervene ได้หรือ capital control เงินออกประเทศเนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเทรนด์ที่สําคัญมากเลยแล้วมันจะเปลี่ยนทุก50ปีอยู่แล้วเป็นอะไรที่ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันคือสถิติที่มันเปลี่ยนทุก50ปีของโลกเพราะฉะนั้นอีกปี2021มันจะครบ50ปีพอดีและเทรนด์ทั่วโลกตอนนี้เนี่ย IMF World Bank ออกมาประกาศชัดเจนว่าถ้าแบงก์ชาติไหนไม่ทำดิจิทัลเคอร์เรนซีตอนนี้เนี่ยสายเกินไปแล้วนะครับอันนี้มันสำคัญมากเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปนะครับรีบศึกษาตรงนี้โดยด่วนไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติหรือทุกคนที่ฟังไลฟ์นี้กันอยู่ขอบคุณคุณท็อปมากๆเลยนะครับคุณท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภานะครับยอดเยี่ยมจริงๆกับเรื่องราวนี้ปิดท้ายกันจริงๆก็อาจารย์พิริยะสัมพันธารักษ์นะครับผู้ดูแลเว็บไซต์ chalok.com ครับครับผมนะฮะก็จริงๆไทยเราก็เรียกว่าไม่ได้ช้านะเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะฮะเราก็มีโปรเจกต์ที่เราทดลองกันอยู่ถูกไหมนะครับอันนี้ผมมาตรงนี้ก่อนผมมีความเชื่ออยู่อันหนึ่งว่าผมไม่เชื่อว่าdeflation นะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ดีซะเสมอไปนะครับผมแล้วก็ depression เนี่ยเกิดจาก gold standard นะครับผมเชื่อว่าจริงๆ depression เนี่ยเกิดจากการพิมพ์เงินมากเกินไปในช่วงสงครามซึ่งเรื่องมันมาปูดในช่วงหลังสงครามซึ่งทำให้เกิด depression อันนี้ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันละกันนะครับส่วน deflation เนี่ย deflation ต้องบอกว่าจริงๆสินค้าอุปกรณ์ IT ทุกอย่างมัน deflate ตลอดเวลาทำไมเรายังซื้ออยู่นะครับคนเราใช้เงินเนี่ยเรารู้อยู่ว่าของมันถูกลงเราซื้อทำไมวันนี้เพราะเราต้องการถ้าของมันมีประโยชน์จริงเราต้องการ deflationary economy เนี่ยจริงๆผมมองว่าเป็นข้อดีในเรื่องของ
การทำให้คนเนี่ยรู้จักคุณค่าของเงินและใช้เงินได้ฉลาดขึ้นนะครับคราวนี้มองกลับมาเมื่อกี้นี้นะคำถามคือว่าเงินไทยหรือว่าแม้กระทั่งเงินดอลลาร์เนี่ยจะหมดค่าหรือเปล่านะครับผมมองว่าเงินจะมีค่าหรือไม่มีค่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไรหรือยังไงซะทีเดียวนะเราต้องกลับไปหาเบสิกของมันนะครับว่าคุณค่าของเงินมันมาจากอะไรและจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณค่าของเงินคือเป็นสินค้าที่เราสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าอื่นๆได้เป็นสินค้าที่มี scalability มีความสามารถมีความสะดวกในการใช้งานที่สูงที่สุดในเมื่อสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีความสะดวกในการใช้งานสูงที่สุดแล้วไม่ว่ามันจะเป็นเปลือกหอยเป็นวัวเป็นเกลือเป็นทองคำเป็นดอลลาร์หรือแม้กระทั่งเป็นบิตคอยมันจะมีสิ่งหนึ่งก็คือมันจะมีกำลังที่จะผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยมากขึ้นนะครับเมื่อเกิดการผลิตมากขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเกิดการผลักดันให้เกิดแรงผลิตมากขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัววัดว่ามันจะสามารถรีเทนหรือรักษามูลค่าของมันได้หรือเปล่าก็คือว่ามันสามารถต่อต้านแรงที่ผลักให้มันเกิดการผลิตมากขึ้นได้หรือไม่นะครับทองคำสามารถต่อต้านตรงนี้ได้ด้วยกฎของฟิสิกส์ธรรมดานะการที่จะขุดจะถนงทองคำใช้ต้นทุนมหาศาลใช้เวลามากการผลิตทองคำเกิดขึ้นประมาณ 1-2% ต่อปีเท่านั้นเทียบกับทองคำที่อยู่ in circulation การผลิตดอลลาร์เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการดอลลาร์สามารถทำได้เพียงแค่ปลายนิ้วนะฮะแล้วก็เงินดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นอีกหลายๆสกุลตราบใดที่ยังเป็นเงินเฟียดหรือว่าถ้าเราพูดจริงๆคือเงินที่รัฐบาลบ่งบอกรัฐบาลสั่งว่ามันมีมูลค่าเนี่ยนะฮะมันไม่มีตัวป้องกันตรงนี้ที่จะสามารถรักษามูลค่าของมันได้และในที่สุดผู้คนที่มีอำนาจในการพิมพ์เงินเนี่ยนะครับก็จะหาเหตุผลต่างๆนานาที่จะพิมพ์เงินวิกฤตโควิดเป็นวิกฤตที่ดีที่เขาบอกว่าเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวที่แสดงออกถึงเจตนารมณ์ของแต่ละชาติได้อย่างชัดเจนเราจะเห็นการตอบสนองต่อวิกฤตของแต่ละชาติที่แตกต่างกันประเทศที่อยากพิมพ์เงินก็จะพิมพ์เงินประเทศที่ไม่อยากพิมพ์เงินก็จะไม่พิมพ์เงินเขาใช้เป็นเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นนะครับสิ่งนี้จะทำให้ค่าเงินลดลงเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะป้องกันอัตราการพิมพ์เงินที่เพิ่มขึ้นได้นะครับบิตคอยมีการป้องกันอัตราการพิมพ์เงินที่เพิ่มขึ้นอยู่ภายในโค้ดที่เปิดเผยตั้งแต่วันแรกอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามเนี่ยเงินบาทจะด้อยค่าไหมนะฮะจะเหลือเพียงแค่กระดาษไหมผมว่าอยู่ที่ monetary policy ของประเทศนะครับว่ามูลค่าของมันคืออะไรอย่างที่คุณท็อปว่านะ definition ของเงินมันจะเปลี่ยนไปทุกวันนี้เราอยู่ภายในการทดลองทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติการทดลองนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1971เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1932นะเป็นการทดลองที่เราลองดูซิว่าถ้ารัฐพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดอัดฉีดธุรกิจไปเรื่อยมันจะเกิดอะไรขึ้นการทดลองนี้ไม่นานนะครับเราบอกว่ามันนานหลายปีมากๆแต่ถ้าเราดูประวัติศาสตร์การเงินหลายหมื่นหลายแสนปีเนี่ยนี่มันเป็นเพียงการทดลองสั้นๆซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะรอดูว่าผลของมันจะเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเราอยากจะป้องกันความเสี่ยงของเราวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำได้ก็คือเรื่องของการ diversify asset นะฮะเราถือทรัพย์สินถือสินทรัพย์หลายๆประเภทนะครับอันนี้เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันได้วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับอาจารย์พิริยะสัมพันธารักษ์นะครับจากฉลก .com แล้วก็คุณท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปนะครับเยี่ยมมากๆเลยครับผมยังไม่ได้พูดเรื่องฮาร์วิ่งเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปทำคลิปกันอีกทีนึงวันนี้เรากำลังจะครบ100นาทีฉะนั้นผมขออนุญาตเฉลยเลยนะครับเราเข้ามา10ท่านนะครับที่ได้ดูคอมเมนต์นะครับที่ทีมงานขออนุญาตใช้สิทธิ์เลือกเองนะคุณจินนี่วองนะครับคุณณัฐพัฒน์ชัยศรีหาดคุณคุณธนพัฒน์นะครับสินชัยวุฒิวงศ์นะครับคุณเมตตา TK คุณอังกูลบุญญาพี่สังขารอ้าวอีก5ครับอีก5คนป้าแสงระวีนะครับคุณพัซเซิลปาร์ตี้นะครับคุณธนิตาสุดสุวรรณคุณอัมพรเพชรศักดิ์นะฮะขออภัยถ้าอ่านผิดแล้วก็คุณปรมา NJ นะครับทั้ง5ท่านนี้จะได้รับหน้ากาก Magic V-Line Mask นะครับจากเกาหลีนะครับโดยผู้นำเข้าอยู่ที่ Facebook คือเรื่องขี้ฝุ่นแล้วก็ iAirTox นะครับ iAirTox บริษัทที่นำเข้าคือบริษัทจงทีไทยแลนด์นะครับ Import Export นะครับขอบคุณมากๆสำหรับของรางวัลนี้มอบให้พร้อมกับตัวฟิลเตอร์นะครับที่จัดมาให้อีก30คู่60ชิ้นแบบนี้เลยทีเดียวนะครับใช้ดีมากๆนะครับคุณจะมารีภรรยาผมก็ใช้สีชมพูส่วนผมใช้สีดำนะครับชอบด้านหลังมันจะมีฟิลเตอร์แบบนี้ของใหม่สีขาวของใหม่คือตัวล่าสุดนี้มีสีขาวเพิ่มด้วยสวยมากๆนะครับยังไงเป็นพลาสติกแบบนี้ไม่ต้องถอดซักแล้วก็เปลี่ยนแค่ฟิลเตอร์สนใจไปดูรายละเอียดนะครับที่Facebook เรื่องขี้ฝุ่นกับ LINE Official iAirTox นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับจาก 1,200 บาทมูลค่าของมันตอนนี้
อินฟลชันเรียบร้อยเหลือ900บาทนะครับมีการลดราคาเพื่อช่วงเวลานี้เพราะว่าซัพพลายเริ่มมากขึ้นตอนแรกซัพพลายไม่ค่อยมีตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยยังไงผมจะขออนุญาตส่งให้แขกรับเชิญทั้ง2ท่านคนละ1ชุดด้วยนะครับเพื่อเอาไปใช้โดยส่วนตัววันนี้ขอบคุณนะครับลาแล้วลาอีกนะครับคนไทยเราไหว้กันบ่อยหน่อยแต่ดีใจนะครับคุณท็อปนี่ก็มีความรู้เป็นทรัพย์สมชื่อจริงๆนะครับทรัพย์สีโสภานะครับแล้วก็อาจารย์พิริยะนะครับบุตรอาจารย์ฉลกสัมพันธารักษ์นะครับขอบคุณไปถึงอาจารย์ฉลกแล้วก็พี่ดอนด้วยขอให้พี่ดอนกลับจากอังกฤษได้โดยไวนะครับช่วงนี้ล็อกดาวน์กันอยู่ก็เลยยังไม่สามารถเดินทางกลับมาได้แต่พี่ดอนเป็นสื่อสารมวลชนด้าน IT ยุคแรกที่เก่งจริงๆแล้วก็เคยร่วมงานกับแบร์ไตด้วยนะครับวันนี้ได้เป็นเกียรติมากได้เจอกับน้องชายนะครับผมหนุ่ยผมลาไปก่อนขอบคุณทุกคนครับนี่คือ100นาทีพอดีกับแบร์ไตไลฟ์หนุ่ยทอล์คหนุ่ยโทครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ